ค่ะสุภัสรามาค่ะอะไรนะสุภัสรามาค่ะโอเคครับจริงๆออนไลน์แบบนี้มันก็อยู่ที่ไหนก็ได้เนาะแต่สัปดาห์หน้าเรามีทดลองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะเรียนออนไลน์แล้วมาทดลองหรือว่าจะเรียนออนไซต์แล้วก็ทดลองไปด้วยนะครับเดี๋ยวรอประกาศนิดนึงแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวแล็บของสัปดาห์จริงๆมันต้องเป็นสัปดาห์นี้เนี่ยมันคือแล็บเรื่อง ACAS ซึ่งเกี่ยวกับลับเป็นการมันจะมี2แล็บแล็บนึงก็คือเป็นแล็บที่จูนไปที่หอบังคับการบินกับนักบินที่เวลาเขาคุยกันอันที่2ก็คือเป็นแล็บ ACAS ก็คือดึง data ที่เครื่องบินเนี่ยส่งกลับมาให้ที่อะไรอะ ATC นะครับเกี่ยวกับเรื่องสภาพเครื่องบินอะไรพวกเนี้ยเขาเรียกระบบ ACAS ผมว่ามันน่าจะเหมาะกว่าถ้าจะไปทำทดลองที่ตึก12ชั้นเพราะว่ามันน่าจะโอกาสที่จะได้สัญญาณอะไรง่ายกว่าเนาะมันสูงกว่าทั้งนั้นยังไงสัปดาห์หน้าเนี่ยอย่างน้อยในส่วนของแล็บเนี่ยให้ทำที่ตึก12ชั้นเนาะเราสามารถทำที่บริเวณในห้องเรียนหรือว่าหน้าห้องเรียนก็ได้แต่ว่ารอประกาศนิดนึงถ้าเกิดว่ามันไม่มีประเด็นอะไรก็อาจจะเรียนออนไซต์ไปเลยนะครับโอเคถ้างั้นมาดูเรื่องนี้นะครับวันนี้หัวข้อคือเรื่อง Data Link นะครับก็จะมีหลายๆหัวข้อในนี้จะบอกว่าหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องพวก Network หรือ Data Link นี่มันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันสอนยากจังเลยเพราะว่าเราคือถ้าเราไม่ได้ทำแล็บไปด้วยอ่ะไม่แน่ใจว่าพวกเราเทอมนี้น่าจะมีเรียนวิชา Datacom ใช่ไหมคือ Network มันเป็นอะไรที่มันค่อนข้าง Abstract ถ้าเราไม่โปรแกรมอ่ะแต่ละเลเยอร์เนี่ยจริงๆมันคือเป็นการเขียนโค้ดหรือว่าเป็นการเซตคอนฟิกอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเราเรียนในภาพรวมเนี่ยผมว่ามันจะรู้ในลักษณะของไฮรักคีมากกว่าไฮรักคีก็คือเป็นเลเยอร์ขึ้นไปอะไรพวกเนี้ยนะครับทั้งนั้นก็วันนี้เราก็จะพยายามทำดีที่สุดนะครับก็หัวข้อในวันนี้นะครับก็จะมีหลายหัวข้อตั้งแต่อันแรกคือในทางการบินเนี่ย evolution ของ data link เนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับต่อมาเราจะดูเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับ ACAS ก็คือเป็นระบบที่ชื่อ aircraft communication และ addressing system นะครับซึ่งต่อมาเนี่ยมันพัฒนาเป็นระบบที่เรียกว่า CPDLC นะครับก็คือเป็น data com ในเครื่องบินนั่นเองนะครับอันนี้มันจะต่างจากกรณีของ ADS-B เนาะคือ ADS-B เนี่ยเป็นระบบเสริมขึ้นมาซึ่งไม่ได้บังคับให้ใช้แต่ ACAS เนี่ยเป็นระบบที่มีให้ใช้เลยแล้วก็แทบจะทุกลำเนี่ยมี ACAS อยู่นะครับมีการเซอร์ติฟายก็คือมีการรับรองโดยหน่วยงานทางการบินอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับแต่ว่า ADS-B เนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่ทำเพื่อให้ใช้แต่ว่ามันไม่ได้มีการเซอร์ติฟายในทุกลำอะไรอย่างนั้นเนาะโอเคแล้วก็หัวข้อต่อไปคือเรื่อง data link นะครับ VHF data link ก็คือจะเป็น พัฒนาการของ ACAS ขึ้นมาเป็นลักษณะของ data standard เนี่ยที่มันสูงขึ้นนะครับจากนั้นก็จะดูเรื่อง aeronautical telecom network ซึ่งเป็นเครือข่ายสื่อสารในทางการบินนะครับรวมไปถึงอันสุดท้ายคือเป็นระบบการส่งข้อมูลในการบินที่เรียกว่า AMHS งั้นก็ดูไปด้วยกันเนาะโทษทีนะครับพอดีผมหาสไลด์อีกชุดหนึ่งไม่เจอมันเขียนไว้เยอะแล้วในนี้ก็ไม่ต้องถึงกับลอกไปหรอกเนาะก็คือเดี๋ยวผมก็จะชี้ให้ดูตรงไหนที่สำคัญก็แล้วโอเคก็อันนี้จะคล้ายๆกับในสไลด์ที่เคยแชร์ในเมื่อหลายครั้งที่แล้วเนาะว่าข้อมูลในทางการบินเนี่ยที่เราเรียกว่า Aeronautical Information System หรือว่า AIS เนี่ยนะครับมันประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมด3ประเภทเป็นหลักอันแรกก็คือเรียกว่า Meteorological Data Service หรือว่าสภาพเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศทั้งหลายนะครับในตัวนี้เนี่ยวิทยุการบินเองเขาก็จะรับข้อมูลมาจากอะไรอะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในกระทรวงอยู่ใต้กระทรวง DE นะครับ แล้วแอโรไทยเนี่ยแอโรไทยก็คือวิทยุการบินเนาะมีหน้าที่เป็นตัวกลางของเอเชียแปซิฟิกนะครับในการส่ง Data ในส่วนนี้นะครับออกไปที่เซ็นเตอร์ต่างๆ
แล้วก็เพราะนั้นตัวแอโรไทยเองเนี่ยต้องทำการเก็บข้อมูลแล้วก็นำส่งข้อมูลจากสนามบินทั้งหมดอย่างน้อย33แห่งนะครับในประเทศไทยแล้วก็ส่งข้อมูลออกไปผ่านระบบที่เรียกว่า Aeronautical Fixed Telecom Network หรือว่าเครือข่ายข้อมูลทางการบินนะครับอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเป็น Aeronautical Information Service หรือว่ามันย่อเหมือนกันเนาะคือ AIS เหมือนกันเนี่ยส่วนนี้เนี่ยก็คือประกอบข้อมูลที่เรียกว่า NOTAM นะครับซึ่งจะมีการออกหลายๆซีรีส์ออกมาเช่นซีรีส์ A เนี่ยสำหรับ International ซีรีส์ C สำหรับ Local นะครับก็ส่งผ่านเครือข่ายเหมือนกันนะครับอันนี้ส่วนใหญ่มันจะส่งผ่านเป็นเครือข่ายทางภาคพื้นดินก็คือเอาคือง่ายๆจริงๆมันคือแค่สายเคเบิลหรือว่าสายโทรศัพท์ซึ่งจองช่องสัญญาณไว้แหละนะครับแต่ว่าคนที่ให้บริการเนี่ยจะไม่ตรงส่วนของสื่อสารตัวนี้มันจะไม่ใช่ตัวแอโรไทยเองเพราะว่าแอโรไทยเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของสายเคเบิลหรือว่าสายโทรศัพท์เนาะเขาก็จะต้องจองผ่านบริษัทในประเทศไทยหรือว่าระหว่างประเทศอันนี้ก็ว่าไปถ้าเป็นในไทยเองมันก็น่าจะจองผ่านไทยแหละก็คือพวก CAT TOT ซึ่งเขาร่วมกันเป็นบริษัท NT เนาะแต่ถ้าเป็นระหว่างประเทศเนี่ยก็คือมันจะมีบริษัทตัวกลางต่างประเทศซึ่งดูแลอยู่นะครับแล้วก็ส่วนที่3คือ Air Traffic Service Air Traffic ก็คือจะเกี่ยวข้องกับพวก Flight Plan ว่ามีการเปลี่ยนไฟลท์มี Delay มี Cancel ไหมนะครับเพื่อส่งไปให้สถานีปลายทางหรือว่าสถานีที่เกี่ยวข้องไม่ใช่สถานีสิสนามบินที่เกี่ยวข้องเนี่ยทราบนะครับนอกจากนั้นในแต่ละสนามบินเองนะครับก็มีหน้าที่ที่จะออกเมสเสจเกี่ยวกับการdeparturearrival ของเครื่องบินนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ใน air traffic service หรือว่า air traffic data นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น pre-flight information serviceก็คือเป็นข้อมูลก่อนที่เครื่องจะออกอันนี้เรียกว่า pre-flight ครับลักษณะข้อมูลของตัวอะไรอะพัฒนาการของข้อมูลในระบบการบินเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่แรกๆเลยก็คือช่วงเนี่ย1975นะครับช่วง1975เลยก็คือระบบ ACAR นะครับเราเรียกในสมัยใหม่ว่าเป็น VHF Data Link 0นะครับอันนี้มันเป็นไวเลสนะครับในจอเนี้ยเป็น data ที่ส่งผ่าน VHF นะครับอันนี้ซึ่ง ACAR ก็ใช้มายาวนานมากจนถึงปัจจุบันเลยเนาะนานมากโอเคหลังจากนั้นตัวที่เด่นๆมีอะไรหรอมันก็จะมีตัวชื่อเนี้ย ATNก็คือ Aeronautical Telecom Network มันเป็นมาตรฐานเนาะซึ่งขึ้นมาแล้วก็มีอะไรอ่ะ Satcom ดาวเทียมนี่มาประมาณต้นปี1990เริ่มมีการใช้อันนี้สำหรับเวลาอยู่ตรงกลางมหาสมุทรเนาะ GPS อันนี้เริ่มใช้มาก็ตั้งแต่ประมาณต้นๆ1990เหมือนกันนะครับData Link ก็หมายถึงว่าเป็นการส่ง data เนาะแค่นั้นเองผ่าน HF อันนี้มีช่วง1997นะครับแล้วก็มี VDL 1มันไม่ค่อยมีนะมันจะกระโดดมาเป็น2เลยอันนี้เป็นช่วงต้นปี2000นะครับแล้วก็พัฒนาการของ ACAR เองก็มากลายเป็น CPDLC อันนี้ก็คือต้น2000เช่นกันนะครับแล้วก็ใช้มาหลายเวอร์ชันมันก็คือ ACAR แหละแต่ว่ามันแค่เขาเรียกว่ามี data หลายประเภทขึ้นที่ให้บริการนะครับแล้วก็เร็วๆเมื่อเร็วๆนี้คือประมาณเกือบ2010เขาก็มีออกมาตรฐานใหม่เป็น VDL 3แล้วก็เป็นต่อมาเป็น VDL 4นะครับก็อาจจะเดาได้เนาะว่าแต่ละ generation เนี่ยแต่ละ VDL แต่ละโหมดยิ่งสูงขึ้นหลักๆ ก็คือ data มันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับส่วนถ้าดูสิ่งที่เฉพาะตัวที่เมื่อกี้เราพูดถึงเนาะแต่ว่าเน้นเฉพาะตัวที่มันเกี่ยวกับเรามาก
ก็จะมีเนี่ยไงเอคานะครับมีซัตเทอร์ไลท์ HF เอคานะครับแล้วก็ PD CDP DLC VDL 2นะครับอันนี้ใช้เฉพาะยุโรปเนาะแล้วก็ VDL 3 VDL 4อันนี้ก็ทำใน US นะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือในปัจจุบันน่ะเสียงอะไรต่างๆมันยังเป็นกึ่งอนาล็อกอยู่นะครับแต่ว่าใน VDL 3 VDL 4ถ้าเกิดมูฟขึ้นไปตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น Digitized Voice ส่วน Data ก็ Data เนาะแล้วก็สำหรับหลังจากปี2010ตั้งแต่ประมาณ2015ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการพัฒนาระบบกลางของแต่ละทวีปขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับก็เป็นระบบที่มันจะรวมข้อมูลมันไม่ได้เฉพาะข้อมูลที่เป็นเสียงเป็นภาพแต่ว่ามันจะรวมไปถึงข้อมูลที่มาจากแต่ละเซ็นเซอร์แต่ละตัวนะครับแล้วก็จะรวมมาเป็น Data Bank ขึ้นมาของ FAA หรือของอเมริกาเขาก็ทำโปรแกรมที่เรียกว่า Next Gen นะครับที่จะรวม Data ของแต่ละเซ็นเซอร์ของ EU เขาก็ทำโครงการที่ชื่อว่า CESA นะครับส่วน ICAO เองเนี่ยก็มันเป็นองค์กรระหว่างประเทศอยู่แล้วเนาะเขาก็จะทำเฟรมเวิร์คที่ชื่อ SWIM S ชื่ออะไรนะ SWIM นะครับรู้สึกในสไลด์หน้าท้ายๆจะมีพูดถึงอยู่คราวนี้ ACARS คืออะไรนะครับเรื่องแรกที่เราพูดถึงก็คือเรื่อง ACARS อย่างที่เมื่อสักครู่เกริ่นนะครับ ACARS เนี่ยย่อมาจากสิ่งที่เรียกว่า Aircraft Communication and Addressing System นะครับมัน เป็นระบบ Data Link นะครับซึ่งส่ง Short Message Short Message ก็หมายความว่ามันส่งเฉพาะข้อความสั้นๆนะครับแต่ไม่รวม Voice นะระหว่าง Aircraft กับ Ground Station นะครับอันนี้มันต่างจากของ ADS-BADS-B เนี่ยเครื่องบินมันส่งแหลกมันไม่สนใจมันส่งอย่างเดียวใครจะรับไม่รับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าของ ACARS เนี่ยมันเป็นการส่งระหว่างเครื่องบินไปยังกราวเพราะมันต้องจูนกันด้วยความถี่เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในแลบสัปดาห์หน้าตอนเราทำเนี่ยเราก็ต้องจูนไปที่ความถี่เฉพาะแล้วก็จะถึงจะรับ ACARS ได้นะครับแล้วก็ข้อมูลหลายตัวใน ACARS เองเนี่ยเป็นข้อมูลที่มัน generate อัตโนมัตินะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นข้อมูลมันจะเป็น message ที่เกี่ยวกับเหมือนกับเป็นเหตุการณ์แต่ละส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับการบินนะครับเช่นอะไรเช่นปิดประตูเครื่องบินแล้วนี่ก็มันก็จะมี message มาว่าปิดแล้วอะไรเงี้ยนะครับปล่อยเบรก parking brake อะไรเงี้ยเป็นต้นประมาณนั้นนะครับส่วนด้านขวาก็คือเป็นหน้าจอของส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอของจอคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งอยู่บนเครื่องบินโดยที่เครื่องบินจะสามารถมองเห็นได้นักบินจะสามารถเห็นได้นะบนเครื่องบินเราเรียกชื่อมันว่า Flight Management Computer หรือว่า FMC Screen นะครับเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลหลายแบบเกี่ยวกับ ACARS เนาะเช่น P-Flight ไฟนี้จะไปไหนยังไงนู่นนี่นั่นนะครับออกกี่โมงถึงกี่โมงอะไรเงี้ยก็จะเบื้องต้น PDC request อันนี้ก็คือเกี่ยวกับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันเนาะอันนี้ก็คือ pre departure ละก็คือ pre departure ก็คือก่อนที่จะบินขึ้นนะครับ pre flight เนี่ยคือเหมือนก่อนที่จะออกจากเกตแต่ pre departure เนี่ยคือจะขึ้นละอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีข้อมูลหลายเฟสให้มานะครับก็ACARS message เนี่ยมีข้อมูลหลายประเภทถ้าเกี่ยวข้องกับ air traffic control นะครับก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีส่วนใหญ่ก็คือจะใช้สำหรับในการ request หรือว่าให้ clearance นะครับก็ข้อมูลประเภทแรกเราเรียกว่า OOOI event นะครับก็คือออกจากเกตแล้วออกจากพื้นดินถึงพื้นดินเข้าเกตอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นสถานะ OOOI นะครับต่อไปก็คือข้อมูลประเภท flight plan ต่างๆ pre departure clearance นะครับ departure clearance oceanic clearance แปลว่าเหมือนแบบว่าอะไรอะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เฟสนั้นหรือว่า flight ของเฟสนั้นนะครับหรือว่า waypoint position reporting นะ
เป็นการรีพอร์ตว่าเราอยู่ที่เวย์พอยต์ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะอยู่ใน ACARS แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ใน ADS-B เห็นป่ะ ADS-B เนี่ยมันแค่บอกว่าเฮ้ยคุณไฟล์อะไรคุณอะไรนะมีคุณอยู่ที่ latitude และ longitude ไหนความเร็วประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เช็คเป็นจุดๆตามเส้นทางการบินให้นะครับแต่ว่า ACARS เนี่ยมันจะผูกไปกับเส้นทางการบินที่เราจะบินด้วยนะครับประเภทที่2ข้อมูลใน ACARS ก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับอะไรอะการทำงานในระบบการบินเนาะเช่นทำการอัปโหลดข้อมูล NOTAM ขึ้นมาดูอัปโหลดข้อมูลเกี่ยวกับอากาศหรือว่าเรียกว่าดิจิตอลวอลเมตนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นการอัปโหลดข้อมูลเกี่ยวกับดิจิตอลเอทิสนะครับซึ่งไม่ต้องฟังเสียงตอนอยู่ตรงสนามบินเท่านั้นเนาะสามารถอัปโหลดได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแม้กระทั่งเกี่ยวกับอะไรอะสถานะของเครื่องบินอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆก็อยู่ใน ACARS Messages ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายของ ACARS ก็คือเกี่ยวกับพวกอะไรอะสเตตัสของไฟล์ที่ต้องเชื่อมต่ออะไรพวกเนี้ยว่าไฟล์ที่เราต้องเชื่อมต่อเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าใน ACARS เนี่ยมันมีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ด้วยเนาะว่าไฟล์1ที่จะไปถึงเนี่ยมันจะดีเลย์มั้ยมันจะแคนเซิลมั้ยเพราะนั้นมันก็จะไปผูกกับไฟล์ที่ต้องไปต่อนะครับอันนี้คือทำให้เวลาเขาอยู่ในเครื่องบินอ่ะไม่แน่ใจถ้าใครเคยขึ้นเครื่องบินแล้วบินไกลหน่อยอ่ะบางทีก่อนจะถึงเขาเรียกอะไรนะก่อนจะถึงสนามบินเนี่ยนักบินจะมีการประกาศว่าสำหรับไฟท์ที่จะคนที่จะไปต่อไฟท์นี้จะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยข้อมูลมาทางนี้แหละนะครับคือในเอคามันข้อมูลมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะส่งโดยการหรือว่าจะต้องคุยกันกับหอคอยหอบังคับการบินนะครับมันไม่ใช่ก็ส่งแบบอัตโนมัติขึ้นมาแล้วก็คือมันก็จะคือสายการบินก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเอ้ยไฟล์เที่ยวบินเนี้ยใครต้องไปต่อไหนบ้างนะครับเช่นสมมุติจะมาลงสุวรรณภูมิเนาะเขาก็อาจจะรู้ว่าเอ้ยมันต้องมีคนต่อไปภูเก็ตนะต่อไปเชียงใหม่นะนู่นนี่นั่นเขาก็จะประกาศก่อนให้เราทราบสถานะต่างๆนะครับหรือว่าเลทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเกตไหนที่ต้องไปนะครับใครที่เคยขึ้นเครื่องบินไกลหน่อยจะเข้าใจอันนี้เลยเพราะว่าคนมันไปกระจายแบบไปหลายที่มากเนาะจากไฟล์ที่เราไปลงอะไรเงี้ยโอเคเพราะนั้นตัว ACARS เองเนี่ยมันก็คือใช้กับแทบจะทุกเฟสของการบินเลยเนาะตั้งแต่ตอนที่อยู่ในสนามบินคือการพาร์คการแท็กซี่นะครับการเทคออฟหรือว่าการออกจากอะไรอะน่านฟ้าการอยู่ในระดับที่เป็นระดับ on route การ approach เข้าสนามบินปลายทางการ landing ที่สนามบินแล้วก็การแท็กซี่หรือว่าจอดที่สนามบินปลายทางเพราะฉะนั้น ACARS มันจะเกี่ยวกับข้อมูลในทุกสถานะเหล่านี้ในเฟสของการบินนะครับคราวนี้มันมีข้อมูลอะไรบ้างมันก็เยอะมากเลยเนาะว่าข้อมูลอะไรบ้างที่แบบอะไรอะที่จะทราบอะไรเงี้ยก็ยกตัวอย่างบ้างแล้วกันเนาะเพราะมันเยอะมากถ้าตอนที่เราอยู่ที่สนามบินปลายทางเอ้ยต้นทางเนาะก็อาจจะมีการ request ATIS นะครับอาจจะมีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับ out นะครับมีการทดสอบ link ทดสอบเขาเรียกว่าอะไรอะการรับส่งข้อมูลอะไรเงี้ยมีการอัปเดต clock มีการรับ report ของอะไรการ delay ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับปกติช่วง take off ก็จะส่งค่าที่เขียนว่า off ออกมาเงี้ยนะครับถ้า depart แล้วก็อาจจะมีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลับมาอย่างเงี้ยเป็นต้นขณะที่อยู่ที่ on route เนาะ on route ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับพวก CPDLC อันนี้ก็คือคล้ายๆกับ ACARS แหละแต่ว่าจะเป็นจอที่มีข้อมูลหลายอย่างจะมีการ request digital ATIS ของปลายทางนะครับแล้วก็position report weather report อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น engine info นะครับเป็นต้น maintenance report อะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอ้ยเยอะไปหมดเลยนะครับก็ลองดูว่าอะไรถ้าสมมุติว่ากำลัง approach มันก็มักจะมีหลากหลายเนาะข้อมูลด้านบนเนี่ยคือ
เป็นข้อมูลที่ส่งออกไปจากตัวเครื่องบินนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นข้อมูลที่ส่งไปยังเครื่องบินนะครับประมาณนั้นยกตัวอย่างเช่นอะไรที่ส่งออกจากเครื่องบินเช่นระหว่างที่กำลัง approach เข้าสนามบินเนาะก็จะมีการ request ไปว่าเอ้ยเกียรติอะไรครับอย่างเงี้ยก็จะมีการส่งกลับมาเป็นเกียรติ assignment ว่าเอ้ยคุณต้องเข้าไปที่เกียรติอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเป็นต้นก็ข้อมูลค่อนข้างละเอียดจริงๆพูดง่ายคือมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานะต่างๆของแต่ละเฟสในการบินสถานะของเครื่องบินข้อมูลที่สำคัญที่จะทำให้นักบินเนี่ยตัดสินใจแล้วก็วางแผนระหว่างที่อยู่ในการบินได้ดีขึ้นนะครับซึ่งอันนี้จะต่างจาก ADS-B เนาะคราวนี้เดี๋ยวก็โอเคคราวนี้ถ้าเป็นหน้าจอในเครื่องบินมันก็จะมีอย่างเงี้ยว่าแล้วแต่ว่าเราอยู่ที่สถานะอะไรเป็น pre-flight เป็น pre-departure request นะครับหรือว่าเป็นระหว่างที่คลามกำลังบินขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นweather request ถ้า request weather ไปเป็นยังไงหลังจาก touch down แล้วก็จะมีข้อมูลอย่างอื่นขึ้นมานะครับก็มีค่อนข้างหลากหลายโอเคคราวนี้ ACARS มันส่งข้อมูลยังไงนะครับ ACAR เนี่ยหลักการก็คือมันจะส่งผ่าน VHF นะครับก็คือผ่านคลื่นเนาะแล้วก็การส่งก็มีหลายแบบนะครับก็คือมันจะมี service provider เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูนิดนึงสมมุติอันนี้เป็นข้อมูลต่างๆที่จะมีการส่งขึ้นหรือว่าจะรับลงมาเนาะก็จะผ่านสิ่งที่เรียกว่า ACAR server นะครับ ACAR server ก็จะส่งไปให้ service provider กับ network ที่นั่นที่11นะครับคราวนี้ใครเป็นคนคอนโทรลพวก ACAR server ต่างๆมันจะมี2บริษัทที่ค่อนข้างใหญ่เนาะชื่ออันแรกคือLockwell Collins เดิมเนี่ยชื่อ Arlink นะครับถ้าอยู่ในการบินเนี่ยชื่อ Arlink จะได้ยินค่อนข้างบ่อยอีกอันนึงคือบริษัทชื่อ Sita นะครับอันนี้มันเป็นบริษัทให้บริการการสื่อสารระหว่างประเทศนะครับคราวนี้ในส่วนของprovider network ในประเทศนั้นๆหรือในเขตนั้นๆเนี่ยการสื่อสารก็จะมีหลายแบบแบบที่1ก็คือส่งขึ้นดาวเทียมก็คืออาจจะจาก ground station เนาะแล้วก็ส่งขึ้นดาวเทียมไปแล้วก็มายังเครื่องบินนะครับหรืออาจจะส่งไปทางground ไปยังก็เรียกว่า remote ground station แล้วก็ส่งให้เครื่องบินผ่าน VHF อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแป๊บนึงนะครับเสียงข้างนอกมันดังมากเลยครับปิดเสียงแป๊บนึงอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของตัวระบบ ACARS นะครับในเบื้องต้นบริษัทที่เมื่อสักครู่พูดถึงนะชื่อ Arlink หรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูในไทยก็มีมันก็เป็นบริษัทที่เขาเรียกอะไรอันนี้ผมลองเสิร์ชดูเนาะในไทยเองมันก็เป็นบริษัทคือ Arlink เนี่ยชื่อมันย่อมาจากคำว่าเนี่ย ชื่อภาษาไทยมันคือบริษัทวิทยุการบินincorporated ครับเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี1929ให้บริการทางด้านการสื่อสารการขนส่งนะครับเน้นเกี่ยวกับเรื่องการบินสนามบินอะไรพวกเนี้ย
ดูมันก็เป็นบริษัทใหญ่ของโลกนะซึ่งเจ้าของตอนนี้บริษัทที่มันเพิ่งซื้อมาเนี่ยชื่อ Collins Aerospace เนี่ย Lockwell Collins เขามีจำนวนพนักงาน 3,200 คนนะในประเทศไทยก็มีออฟฟิศอยู่นะครับเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะไปเขาเรียกว่าลองติดต่อเพื่อสมัครงานอะไรเงี้ยก็ได้เนาะก็จะมีทีมเขาก็ให้บริเขาก็ใช้ไทยเป็นฐานแล้วก็ให้อะไรอะให้บริการกับในภูมิภาคอย่างน้อยก็น่าจะดูแลในเอเชียแปซิฟิกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้ดูแลเฉพาะส่วนตรงที่เป็นอะไรอะส่วนที่เป็นเกี่ยวกับภาคพื้นดินเท่านั้นเนาะแต่เขาจะดูแลส่วนทางอากาศหรือว่าดาวเทียมอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะมันก็ธุรกิจเขาค่อนข้างเยอะถ้าลงไปดูข้างล่างอ่ะมันจะมีเขียนเกี่ยวกับอะไรวะเกี่ยวกับบริการที่เขาให้บริการอ่ะซึ่งมันเยอะมากเลยอ่ะเนี่ย ลองดูเนี่ยเอคาเอ็นลิงเนี่ยให้บริการ Data Link เกี่ยวกับเอคาอย่างเงี้ยเป็นต้นให้บริการ Data ที่เรียกว่า Alink Data Network Serviceหรือว่า Avinet Global Data Network อะไรเงี้ยบริการเสียงในประเทศนะครับทางอากาศภาคพื้นดินนะครับให้บริการตู้เช็คอินผู้โดยสารในตามสนามบินน่ะที่เห็นก็มีตู้เช็คอินอะไรพวกเนี้ยมีระบบเช็คอินภายนอกสนามบินเขาให้บริการนะครับฐานข้อมูลสนามบินอะไรเงี้ยอะไรเอ่ยไม่รู้ว่าเยอะแยะไปหมดอะเนี่ยระบบนำทางด้วยดาวเทียมควบคุมจราจรทางอากาศลงจอดเขาก็ให้บริการพวกนี้เสริมด้วยเนาะบริการบอร์ดแบนในเครื่องบินอะไรพวกนี้เยอะร่วมกับ Swift Broadband ซึ่งมันก็เป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับการถ่ายโอนข้อมูลระบบสารสนเทศทั้งหลายความปลอดภัยทางไซเบอร์อะไรพวกนี้ก็หลากหลายมากเลยแล้วก็มีทำมาตรฐานด้วยนะเขามีมาตรฐานอาร์ลิงเกี่ยวกับพวกการส่งข้อมูลในอุปกรณ์ในเครื่องบินน่ะแล้วมีหลายซีรีส์นะครับก็เป็นบริษัทที่ทำอะไรเยอะนะเนี่ยเข้าไปดูได้จริงๆแล้วหลายๆอย่างที่เป็นเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานในการบินน่ะมาจากอาร์ลิงน่ะค่อนข้างเยอะไอ้เลขพวกนี้เป็นตัวเลขหลายๆตัวเลขซึ่งเกี่ยวกับโปรโตคอลอะไรต่างๆซึ่งอันนี้มันแยกจาก IEEE เนาะอันนี้มันเป็นการบินแล้วก็ปัจจุบันน่าจะเป็นซีรีส์700 800มั้งมันก็ทำมาเรื่อยๆอ่ะเนี่ยถ้าเข้าไปดูอ่ะมีวิดีโอดิจิตอลมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะสารพัดสารพันเนาะกลับไปสไลด์ใหม่อันนี้จะได้ทราบเข้าใจว่านี่บริษัทอะไรนะครับสามารถติดต่อไปฝึกงานอะไรเงี้ยได้นะมีทั้งในไทยแล้วก็ในสิงคโปร์นะครับจริงๆการฝึกงานเราสามารถฝึกหลายประเทศได้นะไม่จำเป็นต้องฝึกเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับโอเคคราวนี้สำหรับ AKAR เองอ่ะสแตนดาร์ดของใน R-Link มันมีตัวไหนบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีหลายตัวเนาะในรูปด้านขวามือเนี่ยมันก็จะแทนว่าสมมุติว่าจากอะไรอ่ะจากแอร์ไปกราวก็คือ AG เนี่ยนะครับมันมีสแตนดาร์ดตัวไหนที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับเช่นจาก Air to Ground ก็จะมีเนี่ย R-Link 618นะครับแล้วก็มีlink นะครับ716 741 750 753 761ก็คือเกี่ยวกับมาตรฐานส่งข้อมูลในหลายวิธีเนาะทั้ง VHF Satcom VDL หมวด2 HF อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจากกราวสำหรับกราวทุกกราว G2G เนี่ยก็จะมี Rlink 620เขาก็จะมีมาตรฐานไว้ให้หมดถ้าเป็นบนตัวเครื่องบินเองบนแอร์คราฟต์นะครับซึ่งบางทีเราใช้คำว่าแอร์บอร์นเนาะความหมายเดียวกันก็จะมี R-Link มาตรฐาน R-Link ก็มีเกี่ยวกับตัวคอมพิวเตอร์เองเนี่ยเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็อินเทอร์เฟซต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับตัวที่สำคัญก็เช่นตัว618เนาะ618ก็คือเป็นAir to Ground 6ตัวนี้ก็คือหน้าที่คือจะพูดถึงโปรโตคอลนะครับว่าจาก Air to Ground เนี่ยใช้โปรโตคอลอะไรในการสื่อสารระหว่างตัว AKAR นะครับกับ VHF ที่ Ground Station แล้วก็กำหนดฟอร์แมตของข้อมูล AKAR ใช่นะครับถ้าเป็น R-Link 620
อันนี้ก็จะเป็นกราวทูกราวนะครับก็คล้ายๆกันคือกำหนดพวกฟอร์แมตของข้อมูลนะครับที่คุยกันระหว่างอะไรอะ service provider ของแอร์แล้วแอร์ไลน์กับ ground station กับ ground system อะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นต้นก็ลองดูนะครับมาตรฐานมันค่อนข้างเยอะตัวอย่างของ message structure นะครับของ ACAR เนี่ยมันก็คล้ายๆกับดิจิตอลฟอร์แมตทั่วไปเนาะก็คือจะมี header กี่ character นะครับแล้วก็มีบอก mode address อะไรเงี้ยตัวสำคัญก็คือtext ตัวหนังสือเนี่ยมันจะได้220 character นะครับ220 character ต้นอันนี้ก็เป็น message structure เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะแยกเป็น downlink กับ uplink นะครับโอเคก็สิ่งที่ต่างกันก็คือแค่มันจะมีเขาเรียกอะไรอะมีมีฟิลที่ชื่อว่า DBI กับ UBI นะครับที่ต่างกันแล้วก็ในตัวข้อมูลเองอ่ะถ้าเราดูตัวข้อมูลหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เนาะออกมาแต่มันอ่านไม่รู้เรื่องหรอกมันต้องแปลมาให้เราส่วนหน้าก็คือตัว address field นะครับทั้งหลายแล้วก็ message label ว่าเป็น message เกี่ยวกับอะไรเนี่ยอย่างตัวนี้เขาคือ Q0 นะครับตอนเราทำ lab อ่ะเราก็จะไม่ต้องมาอ่านแบบนี้หรอกเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องแต่เขาจะแปลมาให้เรานะครับแล้วก็ downlink DBIDownlink Box Identifier คือตัวท้ายสุดนะครับหมายเลขของ message อันนี้เป็นตัวนี้นะครับ carrier แล้วก็ flight number ก็อยู่ขวาสุดเนี่ยเป็นต้นส่วน message จริงๆก็อยู่ข้างในอีกทีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของลักษณะของ message ซึ่งส่งออกมาว่ามีอะไรบ้างมันก็มีหลากหลายเนาะอย่างเมื่อกี้มันเห็นคำว่า Q0 ใช่ไหมเนี่ย Q0 เนี่ยก็หมายความว่ามันเป็น link test เป็นการทดสอบลิงก์การเชื่อมต่อข้อมูลว่า ส่งได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีหลายอย่างแล้วก็label แต่ละตัวเนาะมันก็จะมีเครื่องหมายลงหรือว่าขึ้นด้วยนะครับลงก็คือแปลว่า downlink นะครับขึ้นก็คือมีเฉพาะส่งขึ้นอย่างเดียวแต่ไม่ต้องต่ออะไรเงี้ยนะถ้าเป็น2ฝั่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าทั้งอะไรทั้ง uplink แล้วก็ downlink นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการ contact voice กันระหว่างอากาศยานกับภาคพื้นดินอันนี้ก็จะเป็น2ทางนะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นเครื่องหมายลูกศรแต่เป็นแนวนอนแบบเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของ ground to ground นะครับส่วน title message ก็มีหลากหลายเนาะก็ดูใน message title ได้เลยนะครับมีตั้งแต่ weather request นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นก็มีอีกนะครับไม่ได้มีแค่นั้นมันเยอะมากเลย link message type ก็มีไปถึง A B C เพิ่มเติมเนาะก็คือเหล่านี้นะครับแล้วก็ตัวที่เมื่อสักครู่นี้พูดถึงที่บอกว่าเป็นตัวสำคัญมันชื่อโอมันเป็นลักษณะมันเป็นชนิดข้อมูลใน ACAR ที่ชื่อ OOOI เนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับอะไรอะออกจากเกตอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรนะปิดประตูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เป็นข้อมูลพื้นฐานอย่างหนึ่งที่จะส่งเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีข้อมูลตัวนี้นะครับมันก็จะบอกว่าเรา return กลับมาที่เกต0516นะออกจากเกต0507ออกจาก origin คือ San Francisco flight number อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอีกตัวอย่างนึงก็คืออันนี้เป็นตัว Q1 นะครับ
ดูหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นลักษณะข้อมูล departure arrival report นะครับก็ไอตัวข้างล่างไม่ต้องไปดูแล้วกันเนาะเพราะว่ามันดูยากแต่ว่าหลักๆมันก็คือจะให้ข้อมูลคล้ายๆกันแหละก็คือเนี่ยมีไฟลท์ Q1 ออกเวลากี่โมงนะครับระดับ fuel เป็นเท่าไหร่ destination ที่ไหนนะครับ origin สนามบินอะไรอะไรเงี้ยเป็นต้นคือมันเหมือนส่งออกมาเรื่อยๆว่าออกจากสนามบินกี่โมงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะปั๊มเหมือนก็คล้ายๆ time stamp ไว้ให้นะครับหน้านี้มันอาจจะดูเลนนิดนึงเนาะแต่ว่าหลักๆคืออันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราจะทำแลบคราวหน้านะครับที่จริงมันค้างจากวันนี้แหละก็คือเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปในระบบ ACA สำหรับข้อมูลดูนะครับเราจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่า ACA Decoder นะครับอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับ ADS-B Decode แต่ว่ามันใช้ตัวคนละโปรแกรมในการดูดตัว text ออกมานะครับเราก็จะใช้ local host ในการโชว์ข้อมูลอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดูได้นะครับเช่นข้อมูลรับอะไรมาโหมดรับผ่าน VDL โหมดอะไรแล้วก็ label เป็นลิงก์ data เป็นลักษณะข้อมูลอะไรนะครับหรืออะไรเอ่ยเนี่ย aircraft นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันจะส่งมาเรื่อยๆตึ๊กตลอดนะครับเราก็จะใช้SDR Dongleในการที่จะรับนะครับคล้ายๆของ ADS-B คราวที่แล้วนะครับส่วนด้านนี้ก็คือเป็นด้านของความถี่นะครับมันของไทยเนี่ยมันจะมีอยู่3ย่านความถี่นะครับที่จะจูนเข้าไปฟังได้ก็คือ 131.45 ถึง 131.55 นะครับเป็นต้นโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหน้าหนึ่งเดี๋ยวตอนเราดูซิปหน้าเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยโผล่ขึ้นมามันจะวิ่งมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นมันจะไม่เหมือน ADS-B ADS-B อ่ะเวลาเรารับอะไรมามันก็จะเขาเรียกว่ามันจะเหมือนเดิมตลอดเนาะทุกไฟล์เหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าเป็น ACA เนี่ยสิ่งที่จะได้มาคือข้อมูลมันจะมีหลายชนิดมากนะครับยกตัวอย่างเช่นอันเนี้ยก็ได้มาแต่คราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามีเครื่องบินเยอะป่ะเนาะเพราะว่าช่วงเช้าๆน่าจะยังเยอะมั้งประมาณก่อนเที่ยงอันเนี้ยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศอะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้เป็นอันนี้ไม่แน่ใจคืออะไร link test ก็คือทดสอบมันจะมีทดสอบเป็นช่วงๆเนาะมี clock update cloud UTC request อย่างเงี้ยเป็นต้นก็มีหลากหลายอย่างนะครับโอเคเอกคราวนี้บนเครื่องอันนี้ในเครื่องบินเนาะว่าเดี๋ยวก่อนด้านซ้ายเนี่ยเป็นภาพของตัวยูนิตสำคัญที่เชื่อมเครื่องบินกับตัวกราวนะครับกราวเนี่ยก็จะมีการส่ง Data ผ่านหลายโหมดเนาะในปัจจุบันมันทำได้หลายแบบก็คือสามารถผ่าน VHF ก็ได้นะครับอันนี้เป็น ACA ปกติกราวเองก็มีการเชื่อมโหมด S แต่โหมด S มันไม่ได้เกี่ยวกับ ACA เนาะใช่ไหมแล้วก็กราวสามารถเชื่อมผ่านดาวเทียมก็ได้นะครับทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเหนือเส้นเนี้ยคือเป็นเครื่องบินนะครับเหนือเส้นเนี้ยก็คือเป็นด้านบนเนี้ยก็คือเป็นเครื่องบินหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่มาจากแอนเทนนาเราเข้าไปที่เครื่องบินน่ะจากหลายๆโหมดเนี่ยนะครับมันก็จะไปรวมกันผ่านบล็อกที่ชื่อว่า Management Unit หรือว่า MU นะครับจากนั้นก็จะไปเข้าคอมพิวเตอร์ด้านขวากับคอมพิวเตอร์ด้านซ้ายในการบินในเครื่องบินเนี้ยคอมพิวเตอร์เราเรียกว่า FMC นะครับก็มี FMC ด้านซ้ายด้านขวาส่วนจอเนี่ยจอเองก็เราเรียกว่า CDU นะครับก็มี CDU ด้านซ้ายและด้านขวาเช่นกันอันนี้น่าจะเคยถามแล้วเนอะว่าทำไมถึงต้องมี2ทำไมต้องมี2ชุดนี่เดาได้ไหมทำไมในเครื่องบินต้องมี2ชุดคอมพิวเตอร์ก็มี2ชุดจอก็มี2ชุดอะไรอย่างเงี้ยใครทราบลองตอบมาเนาะแล้วก็แต่ถ้าดูลึกๆ ลงไปเลยเนี่ยรูปด้านขวาเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากเลยอะก็คือข้างล่างมันก็คือหลักๆเป็นแต่ละยูนิตอะคล้ายๆแอนเทนนาแหละแถวเนี้ยคล้ายๆเป็นแอนเทนนาเนาะเพื่อผ
พัสวีบอกมีนักบิน2คนใช่เอาคือจริงๆมันก็คือเผื่อแหละหลักการก็คือเผื่อเพราะว่านักบินก็ต้องมี2คนเนาะแล้วก็เพราะนั้นเครื่องเพราะนั้นคอมพิวเตอร์เองมันเหมือนนักบินแต่ละคนต้องแบบดูของใครของมันน่ะแล้วก็ช่วยกันแล้วก็คอนโทรลเพียงแต่ว่าจะให้ใครเป็นคอนโทรลหลักอันนี้แล้วแต่นะครับวันก่อนผมเพิ่งดูเกี่ยวกับสายการบินนึงอันนี้ก็แบบน่ากลัวเหมือนกันอ่ะเป็นสายการบินของฝรั่งเศสเขาบินจากแอฟริกาแล้วก็เข้ามาที่น่าจะบินกลับไปที่ฝรั่งเศสแล้วแหละแล้วในเครื่องบินอย่างจริงโอเนี่ยเขามีนักบิน3คนนะมีกัปตันคนหนึ่งแล้วก็มีนักบินสำรองสำคัญอ่ะ1คนอยู่ด้านซ้ายแล้วก็มีนักบินที่เป็นฝึกหัดเป็นผู้ช่วยอ่ะอยู่ด้านขวาคนที่อยู่ด้านขวาเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะประสบการณ์น้อยสุดคราวนี้พอเขาบินจากแอฟริกาออกมาเนี่ยได้ประมาณ2ชั่วโมงมั้งไม่แน่ใจว่ายังไงกัปตันน่ะไปนอนก็เหลือนักบิน2คนที่ช่วยกันดูคราวนี้ปรากฏมันไปผ่านบริเวณที่มันก็เป็นทางเส้นศูนย์สูตรอ่ะมันก็จะมีฝนมีเมฆมีพายุอะไรค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือถ้าเขาขับไปปกติอ่ะผ่านไอ้ตรงอะไรพวกเมฆเมื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ตรงไหนที่มันอาจจะรุนแรงหน่อยก็จะมีเลี้ยงขวาเลี้ยงซ้ายเลี้ยงบนเลี้ยงล่างนิดหน่อยอ่ะมันก็ไปได้เรื่อยๆเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอยู่เขาตัดสินใจยังไงคือเขาแบบตัดสินใจเขาบินสูงขึ้นเหมือนจะหลบอ่ะตลบสูงขึ้นไปคราวนี้พอเครื่องเขาขึ้นเร็วอ่ะแล้วขึ้นสูงอ่ะปรากฏว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า stall ก็คือว่าแรงดันอากาศมันไม่พอแล้วมันขึ้นเร็วแล้วมุมมันสูงอ่ะเครื่องมันก็เลยตกฟูบแล้วเครื่องนี้มันเป็นเครื่องที่มันใช้ระบบที่เขาเรียกว่าออโต้ไพลอตใช่เพราะนั้นออโต้ไพลอตที่เขาใช้เนี่ยปรากฏว่าอยู่ดีมันก็มีเซ็นเซอร์เสียด้วยเซ็นเซอร์บอกความเร็วอะไรพวกนี้ใช่แล้วนักบินเองเนี่ยคือเขาก็มีการพูดเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะบอกว่าพอใช้ออโต้ไพลอตเยอะๆมันทำใหบางทีเราอะเชื่อระบบออโต้ไพลอตเยอะเกินไปแล้วเวลามันเกิดเหตุอิมเมอร์เจนซี่อะแล้วไอ้นักบินคนที่รับผิดชอบที่เป็นคนที่ควบคุมอะนะเป็นคนที่อยู่ด้านขวาซึ่งเป็นคนที่ประสบการณ์น้อยสุดเครื่องบินอะมันบินขึ้นสูงเงี้ยใช่ไหมปูดขึ้นไปไม่รู้เขาขึ้นไปทำไมคือเขามาดูรีพอร์ตจากแบล็คบ็อกซ์ที่หลังเขายังงงว่าทำไมต้องไปทำอย่างนั้นเครื่องบินเนี้ยบินมาปกติตื้อๆถ้ามันจะหลบมันก็ขึ้นแล้วมันก็หลบแล้วมันก็ลงใช่ไหมอันนี้มันขึ้นแล้วมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วมันก็สตอลก็คือแรงดันใต้ปีกมันน้อยมากเครื่องมันก็เลยตกพอตกปุ๊บเนี่ยโอ้โหความเร็วคือ altitude มันก็ตกลงมามากเลยอะนักบินอยู่ด้านขวาก็ไม่เชื่อเขาก็บอกว่าไม่ใช่คือเซนเซอร์คือไม่เชื่อเซนเซอร์ไงไม่แน่ใจเพราะอะไรอะเขาไม่เชื่อเซนเซอร์แล้วก็แบบมันก็ตกเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะแล้วเขาก็พยายามจะดันที่จะให้มันขึ้นอะแต่มันขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันสตอลแล้วไงจนนั่นแหละท้ายที่สุดกว่าจะรู้ตัวกว่าจะอะไรอ่ะเขาไปปลุกกัปตันขึ้นมาที่นอนอยู่อ่ะกัปตันก็ตกใจทำอะไรวะเนี่ยเครื่องมันสตอร์มันจะตกอยู่แล้วเนี่ยมันจะถึงพื้นแล้วอ่ะ 2,000 ฟุตจากพื้นอ่ะแล้วสุดท้ายก็แก้ไม่ทันแล้วก็เครื่องบินก็อะไรก็แทกมหาสมุทรอ่ะแล้วก็ตายทั้งลำอะไรเงี้ยนี่ขนาดมีโหนักบิน3คนนะในเครื่องบินอ่ะคือเขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนั้นน่ะเวลามันผ่านส่วนที่มันเป็นพายุอ่ะแล้วเหมือนมันมีน้ำแข็งไปเกาะตรงเซ็นเซอร์ความเร็วมั้งใช่พอเซ็นเซอร์ความเร็วเนี่ยมันมีน้ำแข็งเกาะปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนเลยมันก็เลยเขาเรียกปิดระบบออโต้ไพลอตให้นักบินเนี่ยต้องขับเองคราวเนี้ยพอมันขึ้นไปอย่างนี้แล้วตกลงมาใช่ไหมปรากฏถึงจุดนึงอ่ะน้ำแข็งมันละลายแล้วไอ้เซ็นเซอร์ความเร็วมันกลับคืนมานักบินก็ยังไม่เชื่องอ่ะนึกว่ามันยังแบบเสียอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบเป็นอุทาหรณ์อะไรเยอะเหมือนกันไฟเนี้ยวันนั้นนั่งดูแล้วก็สนใจมากเลยโอเคครับก็เพราะนั้นคำตอบก็คือทำไมต้องมี2เซตใช่ไหมก็คือ เพราะมีนักบิน2ลำแล้วก็คือเผื่อด้วยนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าอย่างเครื่องบินลำใหญ่ๆเนี่ย
การที่มี2ชุดเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะตัวคอมพิวเตอร์เนาะถ้าจำได้ในเลคเชอร์ก่อนๆมันจะมีอะไรที่มี2ชุดอีกมีใครจำได้ไหมนอกจากคอมพิวเตอร์ในเครื่องบินอะนอกจากคอมพิวเตอร์นอกจากนักบินแล้วมีอะไรที่มี2ชุดอีกใครทราบตอบเข้ามาเนาะถ้าเข้ามาแล้วผมจะอ่านระหว่างนี้ก็ลองดูด้านขวานะครับด้านขวาในจอรูปมันเล็กนิดนึงเนาะแป๊บนึงเดี๋ยวขอขยายให้ละกันโอเคช่วยได้ไหมเนี่ยไอ้ด้านล่างเนี่ยอ้าวแต่พอขยายเราไม่สามารถจะเขียนได้ไอ้ด้านล่างตรงนี้ก็คือสายอากาศนั่นแหละของแต่ละระบบเห็นไหมเนี่ยก็มี2ชุดหมดเลยนะเนี่ยทุกอันเห็นไหมมันเผื่อมากเลยเพราะมันเป็นเรื่องความปลอดภัยเนาะแล้วพอรับสัญญาณเข้าไปแล้วเนี่ยทุกอันก็จะเข้าไปที่เขาเรียกว่า FMC คือคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนู่นนี่นั่นเน้นคอมพิวเตอร์นี่ห้ามพังอยู่แล้วเนาะมันน่าจะ อันนี้เรื่องใหญ่นะครับระบบนี้เขาใหญ่มากโอเคต่อไปอันนี้เป็นตัว Flight Management System นะครับที่รวมทั้งหมดเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าเป็นระบบที่ดูแลตั้งแต่คอมพิวเตอร์ AFCS นะครับก็คือ Automatic Flight Control ระบบ Navigation เนาะEFIS อันนี้คือระบบเกี่ยวกับเลือก Flight Instrument ก็คืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตัว Flight FMS ตัวนี้ก็คือจะทำงานร่วมกับหน่วยอื่นๆเนาะเช่นตัวจอตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็รับข้อมูลมาจากเซ็นเซอร์ต่างๆอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอะไรนะครับโอเคงั้นมาดูเอคาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเอคาเนี่ยเราเรียกมันว่า VDL 0ก็คือเป็น Data Link Generation 0นะครับก็คือเก่ามากนะครับเป็นการใช้ระบบดิจิตอลนะนี่เก่ายังไงก็ยังเป็นดิจิตอลเป็นแบบ Minimum Shift Keying AMSK ตัวนี้จริงๆมันคล้ายๆกับ FSK แหละถ้าจำจากคราวที่แล้วได้เนาะคล้ายๆเป็นไบนารีเนาะเพราะว่า low data rate ก็ไม่จำเป็นต้องนอนไบนารีdata แค่ 2.4 กิโลบิตเปอร์เซกนะครับแล้วก็ bandwidth แค่25กิโลเฮิร์ตซ์นะครับ multiple access ใช้แบบ CSMA เนาะอันนี้นักศึกษาน่าจะเรียนแล้วเนาะในวิชา data com ก็คือเป็นลักษณะเขาเรียก carrier sense multiple access หมายความว่าเครื่องบินหมายถึงว่าอะไรอะถ้ามีเครื่องบินหลายๆลำนะครับยิงออกมาพร้อมกันแต่ว่ายิงออกมาแล้วถ้าเกิดว่าต้องใช้แบนด์วิดต์เดียวกันอ่ะมันก็จะเซนส์ก่อนว่าแบนด์วิดต์ตรงนั้นอ่ะมีคนใช้อยู่หรือเปล่าเพราะมันจะโรเตทใช้เนาะแคเรียร์เซนส์ก็คือเป็นการเช็คมัลติเพลเซสก็คือจะเข้าถึงความถี่เดียวกันแต่ว่าต้องมีการเช็คก่อนว่ามันมีแคเรียร์อื่นที่มันอยู่ในนั้นหรือเปล่าถ้ามีก็รอนะครับถ้าใครเรียนทาง Datacom ก็จะเคยได้ยินเรื่อง CSMA เนาะมันก็เป็นโปรโตคอลแบบหนึ่งสำหรับ Multiple Access นะครับงั้น VDL 0เนี่ยก็มีอะไรเอ่ยในเบสเองเนี่ยในเบสเองก็อะไรอะใช้ X25 นะครับแต่ว่าในอนาคตจะใช้ IP นะครับ X25 นี่เก่ามากเนาะตั้งแต่สมัยก่อน IP อะไรเงี้ยข้อจำกัดของ ACARS ก็คือหลักๆก็คือ low speed นะครับความเร็วต่ำแล้วก็มันส่งได้เฉพาะ data ที่มันเป็น character เท่านั้นนะครับ no graphics no color อะไรเงี้ยเลยนะครับแล้วก็จำนวน character ก็น้อยก็คือได้แค่220 character เพราะนั้นตอนหลังเขาก็เลยทำการพัฒนาระบบเสริมขึ้นมาเนาะที่เรียกว่าCPDLC แล้วก็ ADSC นะครับตัว CPDLC ก็จะคล้ายๆกับ ACAR นะครับแต่ว่าจะมีเขาเรียกว่ามี message ที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มันไม่ได้ encode เป็น character แต่มัน code เป็น bit นะครับซึ่งหลายๆอย่างก็ยังจะมีนะครับเช่น
Flight Plan อันนี้มี ATC Clearance ATC Communication Management มี ATC Microphone Check อันนี้ไม่แน่ใจเช็คเพื่ออะไรแต่ก็มีเช็คอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะมีอะไรอ่ะ CP Message เนี่ยตัว Uplink เนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาเช่นเกี่ยวกับสปีดด้วยนะว่าเมนเทนเท่าไหร่การหมุนทิศไหนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอันที่เพิ่มขึ้นมา Squawk Code อย่างเงี้ยครับ Heading นะครับเดิม ACAR มันไม่มีเนาะมันไม่ได้พูดถึงพวกนี้แล้วก็มีอะไรดีอะที่มีอีกถ้าเป็น Downlink ละกัน Downlink ก็คือจะมี Request ที่เพิ่มขึ้นมา Request Direct to Request LevelRequest Climb to Request Descent นะครับ ACAR จะไม่มีอย่างนี้นะครับ ACAR จะมี Clearance แบบอื่นแล้วก็มีการแค่ Report ว่า Climb หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่ได้มีการ Request นะครับอีกอันนึงที่ต่างกันก็คือ CPDLC เนี่ยมันจะมีจอนะครับที่สวยสดงดงามไม่เหมือน ACAR เนาะมันมี Application Layer ขึ้นมานะครับ Pilot เนี่ยสามารถที่จะ Accept cancel หรือว่า reject instruction ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ทั้ง voice แล้วก็ data ได้ก็คือเขาพยายามเขาค่อยๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพัฒนา digital voice data อะไรเงี้ยพยายามจะผนวกเข้ามาด้วยกันนะครับมันก็จะมีปุ่มต่างๆให้สามารถกดได้ว่าเป็น accept cancel reject อะไรเงี้ยนะครับมันก็ acknowledge ได้มากขึ้นมีปุ่มที่แสดงทิศ heading อะไรพวกเนี้ยแล้วก็เชื่อมต่อไปยังหน้าจอของเดิมมันจะโบราณมากเนาะมันเป็นแบบสีเขียวๆอะเป็นจอดำแล้วก็ตัวหนังสือสีเขียวในรุ่นหลังๆก็จะเป็น CPDLC แทบทั้งหมดนะครับACAR Communication Network ก็ได้หลายโหมดเนาะตั้งแต่ HF Radio VHF Radio อันนี้น่าจะเป็นทั่วๆไป VHF Inmarsat Iridium นะครับถ้าเป็น HF เนี่ยปัจจุบันก็มีแค่ไม่กี่แอร์ไลน์ที่ยังใช้อยู่ส่วนใหญ่มักจะเป็นแอร์ไลน์ที่บินอยู่ในบริเวณเส้นขั้วโลกนะครับบริเวณเส้นขั้วโลกเนี่ยหลักๆ ก็คือมันจะทำไมถึงขั้วโลกยังต้องใช้ HF อ่ะเดาได้ไหมกลับมานะถามไว้ก่อนส่วนนี้เนี่ยก็คือบริษัทที่ให้บริการคือ R-Link นะครับถ้าเป็น VHF Radio เนี่ยบริษัทให้บริการก็คืออาร์ลิงเหมือนกันเอ้าอันนี้มันคือล็อกเวลคอลลินแหละชื่อเดียวกันนะครับกับอีกบริษัทหนึ่งคือซิต้าอันนี้ก็เป็น VHF ที่มันใช้ทั่วไปอยู่แล้วเนาะก็ได้ 30,000 ฟีดแล้วก็อะไรอะ 2.4 กิโลบิตเปอร์เซกใช้ FSK เนาะส่วนถ้าดาวเทียมอันนี้เป็น Worldwide Coverage ยกเว้น Polar Area นะครับอันนี้ก็คือเช่นอะไรเราอยู่บนอยู่เหนือมหาสมุทรอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นต้นเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นไหมว่าแต่ละระบบมันใช้กันคนละที่เนาะไม่เหมือนกันบริเวณขั้วโลกเนี่ยข้อเสียคืออะไรอย่างของไทยเองต้องใช้บริเวณขั้วโลกปะเวลาบินอะคิดว่าเราต้องใช้ไหมหรือว่าเราไม่สนใจเพราะเราบินแค่แถวๆนี้อะไรเงี้ยเส้นทางหนึ่งที่สำคัญคือเส้นทางที่เราบินไปอเมริกาเนาะเราจะบินไปญี่ปุ่นใช่ปะจากนั้นจากญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะบินเรียบพื้นดินแล้วก็ไปเหมือนกับขึ้นไปทางเหมือนกับโดนเกือบโดนอลาสก้านิดนึงอ่ะแล้วก็ลงมาหรือว่าไปเฉี่ยวอ่ะเผื่อเวลาตกมันจะได้ลงพื้นดินไงไม่ใช่ลงทะเลอย่าลืมว่าถ้าลงทะเลแล้วกระแทกอ่ะบางทีไอ้ระบบสื่อสารที่มันแอคทีเวตเวลากระแทกอ่ะมันใช้ได้เฉพาะบนดินเนาะมันไม่ได้ใช้ในน้ำเพราะว่ามันเป็นความถี่สูงอะไรเงี้ยHF Radio มันก็เลยยังจำเป็นเพราะว่ามันสามารถส่งที่ไหนในโลกก็ได้โดยไม่มีข้อจำกัดนะครับแล้วก็เอาไว้สำหรับแบ็กอัพด้วยนะครับถ้าสมมติว่าระหว่างที่บินไปไหนมาไหนแล้วมันมีการล่มของระบบนะครับก็ HF ก็ยังเป็นประโยชน์เนาะ VHF อันนี้ใช้ประจำอยู่แล้วงั้นไม่ต้องพูดมากทุกที่ใช้หมดเนาะInmarsat Iridium อันนี้เป็นระบบให้บริการดาวเทียมนะครับอันนี้คือ satellite อันนี้มันก็ใช้อยู่แล้วแหละเพราะว่าสำหรับอาจจะประเทศที่ใหญ่หรือว่าเหนือโอเชียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คุณก็จะถามว่าแล้วทำไมมันถึงไม่ใช้ที่โพลาร์
ในนี้มีใครเรียนวิชาแซทเทลไลท์ของอาจารย์ยาปะมีไหมถ้ามีน่าจะตอบอันนี้ได้ว่าทำไมดาวเทียมที่ให้บริการส่วนใหญ่มันไม่ได้มันให้บริการที่โพล่าไม่ค่อยดีอ่ะมีใครเดาได้ไหมเดาก็ได้นะเมื่อกี้ถามไปหลายข้อไม่ค่อยตอบเลยอ่ะมีใครเดาได้ไหมว่าทำไมพอเป็นระบบดาวเทียมสื่อสารปุ๊บเนี่ยบริเวณขั้วโลกมันให้บริการได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้ไหมมานัสวีรู้ไหมมานัสวีอยู่ปะอยู่ค่ะเดาได้ไหมว่าทำไมดาวเทียมสื่อสารมันให้บริการทั่วโลกได้แต่บริเวณขั้วโลกมันเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะขึ้นแม่เหล็กหรือเปล่าคะอาจารย์ขั้วเหนือขั้วใต้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีใครเรียนวิชาแซทเทลไลท์ปะเผื่อจะทราบใครทราบปะไม่มีเลยเหรอพีรวิทย์รู้ไหมพีรวิทย์น่าจะรู้พีรวิทย์อยู่ปะสนามแม่เหล็กครับอ้าวเมื่อกี้ตอบเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กเฮ้ยมันน่าจะมันเป็นความรู้รอบตัวนะจริงๆแล้วอ่ะลองอีกคนหนึ่งแล้วกันเผื่อจะมีคำตอบภูมิอยู่ปะเกี่ยวกับวงโคจรหรือเปล่าครับเกี่ยวกับตอบกว้างมากเลยอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวตัดสินไม่ถูกเดี๋ยวกันนะมีที่ว่างในนี้มั้ยจะได้วาดให้ดูนิดนึงเกี่ยวกับวงโคจรหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวกันตอบนี้ไม่รู้ว่าตอบนี้ไม่น่าจะถูกมั้งมันเธอตอบกว้างไปว่ะคืออันนี้คือโลกเดี๋ยวผมวาดเล่นๆเนาะนี่คือโลกของเราโอเคแล้วอันนี้คือเป็นเส้นศูนย์สูตรนะครับดาวเทียมส่วนใหญ่ถ้าเป็นดาวเทียมสื่อสารเนี่ยมันเป็นดาวเทียมสื่อสารที่เขาเรียกว่าดาวเทียมเขาเรียกอะไรอะละฟ้าเอ้ยเขาเรียกอะไรนะดาวเทียมค้างฟ้าเนาะใช่ไหมก็คือมองขึ้นฟ้าไปมันก็จะอยู่กับที่ใช่ปะเน้นด้วยส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงนี้นี่มันจะอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรนะครับแล้วก็สูงจากพื้นดินเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 35,000 กิโลอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะเหมือนมันค้างฟ้าอยู่อะใช่เพราะฉะนั้นบีมที่เขายิงลงมาบีมนี่ใช้เป็นสีเขียวเด้อคือคุณจะยิงบีมไปทั้งโลกก็ได้นะแต่ว่า power คุณมันก็จะไม่ power คุณมันจะต่ำเขาก็จะต้องโฟกัสบีมไปว่าจะบีมเนี่ยจะครอบเท่าไหร่สมมุติว่าบีมมันจะครอบเท่านี้มันก็ได้เท่านี้นึกออกปะซึ่งส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีคนอยู่ตรงโพล่าอยู่แล้วอ่ะก็ไม่รู้จะบีมไปทำไมเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเว้นตรงนี้ไว้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือ line of sight อ่ะline of sight จากดาวเทียมลงไปอ่ะบริเวณตรงขั้วโลกตรงเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยชัดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนมันไม่พอนะครับอีกประเภทหนึ่งที่เป็นดาวเทียมกลุ่มที่วงโคจรต่ำๆหน่อยอ่ะนี่ใช้สีอะไรดีใช้สีม่วงแล้วกันถ้าเป็นดาวเทียมวงโคจรต่ำๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะมีวงโคจรที่เป็นลักษณะแบบเฉียงเช่นพวกวงโคจรพวกดาวเทียมความเร็วพวกอะไรอะวงโคจรต่ำวงโคจรกลางอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นเฉียงๆแต่มีหลายๆดวงอยู่ในวงแล้วมันก็วิ่งเป็นวงอะวิ่งเป็นวงเงี้ยไปเรื่อยๆอะตึ๊ก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 เงี้ยซึ่งมันก็ไม่มันพวกนี้มันไม่พวกนี้ส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่โพล่าไงมันก็เลยทำให้บริเวณทางโพล่าเนี่ยมันจะเสียโอกาสเยอะนะครับยกเว้นถ้าเป็นกลุ่มอย่างพวกของไอตัวใหม่ที่เขาเริ่มส่งขึ้นไปอ่ะของอะไรอ่ะของไอพวก
ที่ของอะไรของ Amazon ของ Google ของอะไรของ SpaceX อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะมันก็จะแบบโอ้โหรอบโลกทีนึงแบบเป็น 4,000 ดวง 8,000 ดวงอ่ะอันนั้นน่ะโพล่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับอันนี้คือเหตุเนาะแต่ว่าหลักๆคือดาวเทียมสื่อสารปัจจุบันเนี่ยมันไปเซ็นเตอร์อยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรกันหมดแล้วก็บีมเนี่ยมันครอบเฉพาะแค่ตรงกลางมันก็จะเต็มที่แล้วเพราะว่ายูเซอร์มันอยู่ตรงนั้นเป็นหลักมันก็มักจะไม่โยนบีมให้ไปถึงให้ไปไกลๆเช่นเป็นขั้วโลกซึ่งไม่ค่อยมีคนอยู่นะครับมันก็ไม่คุ้มมันก็มีบางประเทศอย่างเช่นแคนาดารัสเซียอะไรอย่างเงี้ยเขาคือประเทศเขาว่ามันอยู่ในโซนที่ขึ้นไปทางขั้วโลกเยอะใช่ไหมเขาก็จะมีการปล่อยดาวเทียมบางดวงเขาเองอะที่อาจจะมีบีมที่คุมทางเหนือเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้อยู่บนเส้นสูงสุดจัดแต่ชิฟขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่ามันก็แต่อันนี้เขาไม่ได้ให้บริการทั้งโลกไงเขาให้บริการของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคนละแบบเนาะแต่พอพูดถึงเครื่องบินมันต้องเป็นผู้ที่ให้บริการที่มันครอบคลุมหลายๆจุดในโลกอะไรเงี้ยนะครับน่าจะตอบชัดพอสมควรเนาะถ้าไม่ชัดบอกได้นะโอเคความถี่ที่ใช้ของเอคามีความถี่อะไรบ้างก็ของมันมีหลายย่านเนาะมันประมาณ131 130โดยส่วนใหญ่แต่ของไทยอยู่ที่นี่3ตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าตอนเราจูนไปเอคาเราก็จะจูนไปที่ความถี่นี้เนาะแต่ว่าใน lab มันจะมีอีก lab นึงที่จะทำอาทิตย์หน้าด้วยก็คือเราจะจูนไปที่ฟังนักบินหรือว่าหอการหอบังคับการบินคุยอันนั้นก็จะเป็นความถี่ VHF ของเสียงอันนั้นก็จะไม่ใช่131น่าจะ120เมกะเฮิรตซ์อะไรเงี้ยครับอันนี้เป็น coverage ของ Arlink นะครับทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมีสถานีฐานจุดดำๆเนี่ยคือสถานีฐานเนาะที่สำหรับรับส่งคุยกับเอคาเนี่ยเขาก็จะตั้งเอาไว้หลายจุดในโลกมากๆเลยจุดดำๆอ่ะนะครับแอฟริกาก็จะดูมีน้อยหน่อยเมื่อเทียบกับหลายๆทวีปอเมริกาถ้าเป็นอเมริกาเป็นนี่คืออเมริกาเนาะยุโรปหรือว่าของเอเชียเนี่ยก็จะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าจีนส่วนใหญ่จีนก็พยายามจะทำเองนะครับอันนี้ก็ของไทยก็มีบ้างอย่างออสเตรเลียเองก็จะเห็นว่าเขาไปตั้งไซต์อยู่เนาะแต่ว่าก็จะเป็นไซต์อยู่ริมๆชายฝั่งเป็นหลักเพราะว่าสนามบินมันอยู่ริมๆเป็นหลักนะครับก็ไม่คุ้มที่จะไปอยู่ตรงกลางเท่าไหร่ถ้าเป็นของซิต้าจะมีเยอะกว่านะครับซิต้านี่คือไปตั้งสถานีฐานของเอคาน่าจะแบบแทบทุกจุดในโลกเลยมั้งดูแล้วเยอะกว่าเยอะนะครับอันนี้คือเขาแยกกันเลยนะของใครของมันนะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้ร่วมกันปะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเขาก็ไปตั้งของตัวเองก็คือแค่ตั้งเสาใหญ่เสามันสูงแค่ไหนหรอเมื่อวันก่อนสนามบินเพิ่งส่งรูปเสา VHF มาให้ดูเดี๋ยวให้ดูเล่นๆดีกว่าว่ามันใหญ่แค่ไหนแต่ว่ามันเป็นคนละมาตรฐานเนาะแต่มันก็เป็น VHF ที่เขาแชร์มาให้ว่าเพิ่งไปติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันจันทร์วันศุกร์เนี้ยของวิธีการบินเขาจะมาเซอร์เวย์ที่ดาดฟ้าตึก12ชั้นเพื่อที่จะมาติดตั้งระบบสำหรับ G-Bus คือสำหรับระบบแลนดิ้งนะครับติดที่หลังคาตึกทำร่วมกับแลบเราวันศุกร์นี้จะมาเซอร์เวย์ที่จริงๆมาเซอร์เวย์หลายรอบแล้วแหละแต่อันนี้มาเซอร์เวย์เรื่องต่อไฟต่ออะไรพวกนี้มั้งแล้วก็จะวันจันทร์อังคารเขาจะมาติดตั้งเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูว่าเขามาติดตั้งอะไรคือตอนนี้ที่สนามบินเรามีทำโปรเจกต์ร่วมกันก็คือทำ feasibility study ว่าไอ้ระบบที่ใช้ GPS แล้วบินลงอัตโนมัติถึงเกือบถึงพื้นดินอะที่ใช้แทนตัว iOS อะมันใช้งานได้ดีไหมมีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีเฟสหนึ่งเรียกว่าเฟส warning ก็คือว่าวอร์มีระบบที่ติดตั้งก่อนจะถึงรันเวย์ก็คืออยู่ที่ตึก12ชั้นน่ะห่างไปประมาณ 4-5 โลอ่ะถึงรันเวย์เนาะแล้วก็ถ้ารู้ว่าระบบ GPS จะมีความผิดปกติในเส้นทางนี้ก็จะทำการวอร์นิ่งไปอะไร
ซึ่งที่ดาดฟ้าตึก12ชั้นน่ะเรามาติดตั้งระบบนี้อยู่นะครับสำหรับระบบชื่อ GBUS แล้วก็เมื่อวันก่อนเขาก็เลยส่งมาให้ดูว่าเออที่สนามบินที่ติดตั้งอยู่เนี่ยมันหน้าตาอะไรนะเสามันสูงแค่ไหนอันนี้โชว์เล่นๆเลยดีกว่าขอดูนิดนะมีเสาไหนปะก็คือเขาจะติดตั้งเสาส่ง VHF ที่สนามบินสำหรับระบบ GBUS คนละระบบกับที่เราดูเนาะก็อันนี้รูปอะไรวะแป๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูอ๋อนี่พื้นดินเนี่ยขุดลงไปเป็นแบบเนี้ยเนี่ยลึกเหมือนกันเนาะเนี่ยพื้นดินแล้วก็นี่วางฐานอันนี้น่าจะเป็นสายไฟสายเคเบิลวิทยุแล้วก็ทำการปิดนี่แล้วก็ทำการก่อเป็นปูนเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้มันเขาเรียกว่ามันไม่โครงอ่ะนะครับในช่องเมื่อกี้เนาะพอก่อเสร็จนะนะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นี้จากนั้นก็อันนี้คือก่อเรียบร้อยแล้วแทบจะเสร็จแล้วเนาะก็คือก่อลงไปลึกๆแล้วก็วางโครงวางแบบอะไรอะวางแท่งเหล็กอะใช่อันนี้ก็เป็นการเดินท่อพวกอะไรอะสายไฟต่างๆใกล้ๆนะครับสายเคเบิลแล้วก็อันนี้เป็นป้ายเขียนว่าอะไรวะโครงการอ๋อนี่โทษนะมองเห็นปะโครงการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศ Ground Based Augmentation System หรือว่า GBUS บริเวณหัวทางวิ่งรันเวย์ 19R ร่วมกับญี่ปุ่นรวมเวลา86วันนะครับเริ่ม4มกราเสร็จ31มีนาออกก็กำลังจะเสร็จพอดีนะครับโดยบริษัท NESIC อันนี้ประเทศไทยเนาะแล้วก็บริษัท NEC Corporation โอเคคราวนี้พอทำเสร็จแล้วอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นอันเดียวกันมั้งอันนี้หรือคนละอันวะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นเสาอะไรอ่ะดูเหมือนเสา VHF เลยอ่ะใช่เนี่ยน่าจะเป็นเสา VHF นะเสาส่งแล้วก็มีอีกเสาหนึ่งอันนี้เป็นอีกเสาหนึ่งที่เขาส่งมาให้ดูอันนี้คืออะไรวะอ๋อเอ๊ะหรือเสาส่งอยู่นี่แป๊บนึงนะไม่แน่ใจมันมีเสาส่งกับเสารับแล้วก็นี่เป็นอีกโซนหนึ่งที่ติดตั้งนะครับก็คือบนรันเวย์เขาจะมีเครื่อง GPS เสา GPS 3จุดนะครับแล้วก็มีส่งเข้ามาในคอมพิวเตอร์ในเนี้ยจากนั้นนี่น่าจะส่งนะผมว่าเพราะว่าส่งมันน่าจะต้องไปไกลเนาะใช่เสาส่งน่าจะต้องไปไกลก็จะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้เพิ่งเสร็จเมื่อ2วันเองมั้งอันนี้อะไรอ่ะอันนี้แน่ใจบางรูปก็ไม่รู้มันคืออะไรเห็นเขาส่งมาให้เสายาวมากเลยนะเนี่ยอันนี้คือบนรันเวย์เนาะใกล้ๆรันเวย์สนามบินโอเคดูเล่นๆเนาะถ้าสนใจอยากได้รูปเดี๋ยวส่งไปให้ได้ไม่ได้เป็นความลับอะไรโอเคครับต่อไปนี่คืออะไรอันนี้ VHF ใช่ไหมนะนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่เคยโชว์ไปแล้วนี่เป็นความถี่ของ HF แต่ละย่านที่ใช้ก็คือยังไงมันก็ต้องใช้สำหรับต้องเผื่อ emergency เอาไว้นะครับของไทยเราก็จะอยู่ในโซน SEA 2แถวๆนี้นะครับอันนี้คือความถี่ HF ที่ใช้หน่วยเป็นกิโลเฮิรตซ์เนาะในที่นี้คืออยู่ระหว่าง3ถึง17เมก3ถึง17เมกะเฮิรตซ์ที่ใช้ได้แต่ถ้าทางโลกเขาก็จะแบ่งตามรูปนี้นะครับก็คือมีหลายย่านในการใช้งาน Inmarsat อันนี้ก็เป็นบริษัทที่อันนี้ไปฝึกงานได้นะลองอีเมลไปถามก็ได้ก็เป็นบริษัทที่ส่งดาวเทียม15ดวงแล้วก็ให้บริการกับพวกอากาศยานเรืออะไรพวกนี้ถามว่าเขาเป็นลองดูกันละกันก็
ก็มีอะไรบ้างก็คือให้บริการเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะส่งข้อมูลในเครื่องบินเนาะในตัวแอร์คราฟต์เอง commercial aviation หรือว่าเครื่องบินที่เป็นธุรกิจส่วนตัวรวมถึงอะไรอินเทอร์เน็ตในเครื่องบินด้วยนะครับก็เขาอย่างของเขาเองเขามีดาวเทียมทั้งโลกเนี่ย15ดวงนะครับแล้วก็เพิ่งปล่อย KA band ขึ้นไปซึ่งถามว่าเขาเป็นคู่แข่งกับไทยคมเปล่าวันก่อนไทยคมก็มาคุยที่ภาควิชามาคุยตั้งหลายเรื่องเลยแหละว่าจะทำความร่วมมือยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือไทยคมเขาก็ให้บริการส่วนใหญ่ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นหลักอินเทอร์เน็ตแบบภาคพื้นดินอ่ะแต่ว่าในเครื่องบินเขาเคยไปทำร่วมนะกับสายการบินอะไรวะน่าจะนกแอร์ปะแล้วก็ให้ใช้เน็ตแล้วก็ดู World Cup ฟรีดู World Cup ได้อะรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่เห็นเขาทำแผนธุรกิจเนาะแต่ว่าได้ยินว่าเร็วๆเนี้ยเขาจะมีทำจริงจังละแต่ว่าจะเน้นเกี่ยวกับเครื่องบินในประเทศไฟท์ในประเทศนะครับแต่ Inmarsat นี่เขาดูทั้งโลกเพราะนั้นเขาไม่ได้ดูแค่ในประเทศใดประเทศหนึ่งครับก็เคยถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปทางไทยคมว่าทำไมเขาไม่ให้บริการในอาเซียนในประเทศรอบๆด้วยอะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าตรงนี้มันต้องผ่านเขาเรียกว่า regulation ของแต่ละประเทศแล้วมันน่าจะเหนื่อยอะเนาะในการที่จะไปให้แต่ละประเทศ approve อะไรเงี้ยมันคงมีขั้นตอนแล้วก็มี process เยอะที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในระดับที่เขาจะทำอะนั่นแหละประมาณนั้นแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นอะไรอะมันก็เนี่ยอันนี้ตอนนี้มันก็จะต่อไปมันไม่รู้มันอาจจะไปแข่งกับไอ้ของ Google ของ Star ของ SpaceX ก็ได้เนาะเพราะพวกนั้นมันเป็น LEO เขาก็ทั้งโลกเหมือนกันดังนั้นตลาดมันก็จะมีการแข่งขันสูงขึ้นแต่เดาว่าแต่ทุกคนอ่ะเข้าใจกันว่าทศวรรษที่จะถึงเนี้ยก็คือเราน่าจะเห็นแล้วแหละว่าแบบคนขึ้นเครื่องบินแล้วก็นั่งใช้อินเทอร์เน็ตกันจะแบบถูกๆอ่ะนะครับแล้วก็ใช้ได้มากมายโอเคครับอ๋อแต่ว่าของไอ้ SpaceX ข้อเสียคืออันนี้เครื่องรับมันอะมันใหญ่เพราะนั้นถ้ามันจะใช้ในเครื่องบินใช่ไหมมันจะต้องมีตัวกระจายสัญญาณในเครื่องบินซึ่งอันนี้ต้องเซอร์ติฟายโดยการบินอีกมันก็จะซับซ้อนเหมือนกันแต่ก็เขาน่าจะทำได้เนาะแล้วก็กระจายคล้ายๆเป็นเหมือนเป็นเราเตอร์อะให้ผู้โดยสารใช้อะไรเงี้ยใช่โอเคอันนี้ก็เป็น coverage ตัวอย่าง coverage ของ Inmarsat 5นะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าคือเซนเตอร์เขาว่ามันก็จะอยู่ตรงกลางๆเนาะคือแถวๆศูนย์องศาแหละส่วนใหญ่เครื่องบินมันจะดาวเทียมจะอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบีมเนี่ยมันก็คุมแทบจะทั้งโลกแล้วอะแต่เธอดูตรงขั้วโลกอะมันไม่ค่อยถึงอะเห็นป่ะมันเขาก็ยิงจนสุดแล้วแหละประมาณนั้นนะครับเอคาเนี่ยสามารถส่งผ่าน IP ก็ได้เนาะผ่าน IP เนี่ยก็จะมีผ่านเช่นพวก Elomax Elomax ก็คือคล้ายๆ WiMAX แต่เป็นของอากาศยานอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วข้อมูลหลายๆอย่างสามารถส่งผ่าน IP network ได้ปัจจุบันเขาเริ่มมีการทดลองใช้แล้ว ACAR ก็เช่นกันนะครับสามารถส่งผ่าน IP ได้เช่นกันแต่ว่ามันก็เพิ่งเริ่มนะครับก็อาจจะยังไม่ได้อะไรอ่ะยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่โอเคคราวนี้พอใช้ส่วนที่เป็น IP เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องเพิ่มหน่วยเพิ่มบล็อกพวกเนี้ยสีชมพูอ่ะที่ต่างจากของเดิมนะครับส่วนสีเขียวนี่คือเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็ส่วนของสีเหลืองนี่เป็นอนาคตอาจจะน่าจะมีเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูบางอันเดี๋ยวจะไม่ต้องพูดก็ได้เนาะบางอันมันก็ละเอียดเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานของแต่ละอันเขาขอไล่ดูนิดหนึ่งนะฮะอันนี้อะไรวะเอาอันนี้เรื่อง MS 370ที่มันเกิดมาหลายปีแล้วแหละที่เครื่องบินเนี่ยมันบินจากอะไรอะกัวลาลัมเปอร์แล้วก็อยู่ดีๆบินไปตรงนี้แล้วมันก็ฉีกออกชวาบ
แล้วก็ไปตกในอินเดียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกวันนี้ยังหาไม่เจอเลยนะไฟล์เนี้ยก็คือบินหากันโอ้โหอะไรอะบินหากันหลายที่มากอะไรเงี้ยก็ไฟล์นี้ผมมีคนตั้ง200กว่าคนบินจากกัวลาลัมเปอร์เพื่อที่จะไปน่าจะไปประเทศจีนมั้งวันที่8มีนา2014นี่ก็โอ้โหนี่กี่ปีแล้ววะ8ปีแล้วเนาะตอนนั้นพวกเธอน่าจะยังเด็กๆกันอยู่เลยใช่ป่ะอายุเท่าไหร่อ่ะตอนนี้น่าจะส่วนใหญ่นี่ปี3ปี4เนาะก็น่าจะ19 20ใช่ไหมลบไป8ปีก็10กว่าขวบเองอ่ะน่าจะจำไม่ได้ใช่ก็ทุกวันนี้ยังไม่เจอเลยแล้วก็มันก็มีทฤษฎีใหม่ๆออกมาเต็มเลยว่าเอ้ยน่าจะไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีคนเขาศึกษาเยอะเหมือนกันนะว่ามันน่าจะตกตรงไหนอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะเวลามันบินมาเนี่ยคุณเห็นเส้นทางสีแดงที่วิ่งใช่ไหมอย่างเงี้ยมันใกล้ๆชายฝั่งเนาะถูกป่ะแต่ว่าปกติชายฝั่งประเทศเราอ่ะประเทศพวกเราอ่ะประเทศไทยประเทศมาเลย์อ่ะชายฝั่งมันจะมีเรดาร์ของทหารอยู่เรดาร์พวกนี้มันเอาไว้สำหรับเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นทางการทหารเพื่อว่าป้องกันเครื่องบินของฝ่ายตรงข้ามแบบบุกเข้ามาในน่านฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นตอนที่มันเกิดแรกๆอ่ะแต่ละประเทศทั้งไทยทั้งมาเลย์ก็เงียบไม่มีใครบอกว่าเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพราะว่าพอเขารู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเส้นทางการบินไงแล้วก็เรดาร์มันจะมีระยะประมาณ200กิโลใช่ไหมถ้าเป็น PSR อะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าคนจะรู้ว่าเรดาร์อยู่ตรงไหนเพราะว่าในทางสงครามอ่ะถ้าเรารู้ว่าสถานีเรดาร์ตรงไหนเราก็จะเอาระเบิดไปบอมมันก่อนเพื่อให้มันไม่รู้ว่ามีใครบุกเข้ามาอะไรเงี้ยเป็นต้นมันก็ช่วงนี้มันก็กลายเป็นแบบรัฐบาลแต่ละที่ก็เงียบเงียบเงียบอะไรเงี้ยก็วุ่นวายพอสมควรใช่แต่คราวนี้ตัวเครื่องยนต์ของเครื่องบินเองอะเครื่องยนต์อะปริมันจะปิงมีการปิงออกมาทุกน่าจะทุกชั่วโมงป่ะอันเนี้ยเขาก็เลยรู้ว่ามันปิงท้ายสุดคือตอน18นาฬิกา UTC นะครับก็คือประมาณตีหนึ่งก็แล้วมันก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่า1ชั่วโมงมันก็บินไปตั้ง 8-900 กิโลเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามันหายไป1ชั่วโมงแล้วอะมันก็คือโอ้รัศมีมันคือ 8-900 กิโลอะมันเยอะมากเลยนะมันก็เลยหาไม่เจอเขาก็พยายามหาแหละแล้วมันอยู่ในน้ำอะไรด้วยมันก็ตัวนี้ก็ยังไม่เจอแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ผมก็ดูอีกรายการนึงเนาะเขาก็มีการวิเคราะห์อยู่ว่าเขาพบว่าปกติเขาพบว่าเวลาเครื่องบินมันบินเวลามันบินอะคือมนุษย์อะมันมีการใช้พวกแฮมเรดิโอแล้วก็ HF อะไรพวกเนี้ยคลื่นสั้นอะคือเวลาเครื่องบินผ่านอะสัญญาณคลื่นสั้นเวลามันยิงขึ้นไปจากสถานีหนึ่งไปสถานีหนึ่งอะมันจะมีการเหมือนก็โดนชวับชวับสัญญาณนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีนักวิจัยทีมนึงก็เก่งนะเขาก็ไปศึกษาสัญญาณช็อตเวฟบริเวณย่านเนี้ยในช่วงนั้นทั้งหมดอ่ะแล้วก็ทำเส้นทางมาจนเขาพยายามจะนำเสนอไปที่รัฐของประเทศของมาเลเซียกับออสเตรเลียว่าไอการแกว่งของสัญญาณตามเส้นทางเนี้ยในคืนนั้นที่คนเขาใช้คืนสั้นอ่ะมันน่าจะบอกตำแหน่งที่แม่นที่สุดเท่าที่เคยมีมาอะไรเงี้ยใช่ก็ประมาณนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะโอเคครับอันนี้ไม่มีอะไรก็คือมันเป็นคล้ายๆกับอะไรอะเรียกว่าเหตุการณ์ที่บอกว่ามันมีการปิงข้อมูลออกไปทุกอะไรอะทุกชั่วโมงทุกอะไรอย่างเงี้ยมันเรียกว่า satellite data unit นะครับแล้วก็ถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เนาะว่ามันอยู่ที่ไหนอย่างไรโอเคมันก็นานมาแล้วละไม่เป็นไรโอเค VDL ก็มีหลายโหมดเนาะมีโหมด1ไม่มีคนพูดถึงแล้วว่าไม่พูดละหลังๆก็จะมีโหมด2นะครับเป็นที่ยุโรปใช้โหมด2เนี่ยมีทั้งdata แล้วก็ไม่มี voice เนาะหมวด3เนี่ยซัพพอร์ตทั้ง data แล้วก็ digital voice นะครับหมวด3เดี๋ยวนี้มีข้อมูลแยกป่ะเดี๋ยวค่อยไปดูละเอียดก็ได้หมวด2ของ
ยุโรปใช้เนี่ยก็จะซัพพอร์ต CDPLC แล้วใช้เป็น D8 PSK ความเร็วก็ 31.5 กิโลบิตเปอร์เซกนะครับหมวด3เนี่ยคล้ายๆกันความเร็วเท่ากันแต่ว่าซัพพอร์ตทั้ง Data และ Voice หมวด3นี่ของ US ที่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มีหมวด4หมวด4นี้เป็น TDMA นะครับก็ไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นตัวหลักเนาะในอนาคตแล้วก็ต่อไปถ้าเป็น VDL 2อันนี้ก็คือเป็นอันนี้เป็นพวกค่าอะไรอ่ะอันนี้ผมเอามาจากตัวแมนนวลของ ICAO เนาะมันก็จะมีค่าพื้นฐานอะว่า sensitivity เป็นยังไง error rate เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่าความแรงของคลื่นจาก air to ground มีความไวเท่าไหร่จาก ground to air มีความมันต้องเยอะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะรวมถึง bandwidth ที่ใช้ modulation data rateลักษณะของcall setup เป็น multiplexed แบบ CSMA อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ความเร็วสูงขึ้นแล้วก็ถ้าเป็น VDL 2 structure เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวก header แล้วก็พวกอะไรอะโครงสร้างเฟรมต่างๆนะครับ data payload อันนี้ก็249 octet ก็คือเท่าไหร่ octet คือ8บิตเอ้ยเท่าไหร่ออกเทปนี้คือ3บิตเนาะแล้วก็กราวกับเบสอันนี้ก็คือเป็นเลเยอร์ต่างๆอันนี้จะคล้ายๆกับของ AK เนาะก็คือมี AI interface มี link control แล้วก็ X25 นะครับก็เป็นเลเยอร์สั้นๆไม่ได้เป็นแบบ OSI เลเยอร์อะไรเงี้ยVDL 2กับ4ก็นิยมใช้ในยุโรปเนาะถ้าคอมมูนิเคชันก็ความถี่ในย่านนี้นะครับถ้านาวิเกชันก็ย่านนี้อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเนาะถ้าเป็น Data ก็จะประมาณ136อันนี้คือในยุโรปถ้าเป็น VDL 3อันนี้ก็คือจะเป็นของที่ US เขาซัพพอร์ตเป็นหลักอันนี้จะเป็นจริงๆ VDS 3นี่ก็มี TDMA ด้วยเนาะเข้ามาเกี่ยวข้องคล้ายๆของ 2G นะครับความเร็วพอๆกัน Data payload มี2ประเภทประเภทแรกเรียกว่าเป็น management frame อีกประเภทหนึ่งเป็น data frame หรือ voice frame นะครับเขาจะแยกกันแล้วก็มีอะไรอีกทึกๆอันนี้คือ VDL 3 โปรโตคอลเนาะก็คล้ายๆกับในเน็ตเวิร์กทั่วไปอะครับก็คือมีเขาเรียกว่าต้องเริ่มจากมี call setup นะครับมี reservation request reservation response นะครับถ้าเกิดว่า setup เสร็จแล้วก็สามารถส่งได้ก็อาจจะมีการส่ง data นะครับแล้วก็จะมี acknowledgement นะครับคล้ายๆในเน็ตเวิร์กทั่วไปด้านบนตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องบินนะครับด้านล่างก็เป็น ground station นะครับซึ่งการส่งก็ส่งได้หลายแบบแต่ในที่นี้หลักๆก็จะเป็นพวก VHF satellite นะครับ HF ก็รับได้หมดโอเคอันนี้เป็นตัวสรุปเนาะว่าในแต่ละVDL แต่ละชนิดเนี่ยมันรองรับอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกอะไรอะsurveillance CPDLC DATIS อะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ละเวอร์ชันไหนที่รับได้ทุกอย่างก็ถ้าเป็น VDL 3 4เนี่ยมันก็จะรองรับข้อมูลได้แทบทุกประเภทนะครับเนี่ยเป็นต้นแล้วก็ข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวพวกอะไร ATC อันนี้เป็นอันล่างเนาะเช่น cockpit display อะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ทั้ง VDL 2 3 4เนี่ยรองรับหมดนะครับ ADS-B รองรับเฉพาะใน VDL 4จะรองรับ ADS-B ให้ด้วยแล้วก็ ADS-C นี่คล้ายๆ ADS-B แต่ว่าเป็นการบอร์ดคาสที่อะไรอะเฉพาะการใช้งานเฉพาะไม่ได้ให้ทุกคนนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเป็น VDL 4มันก็จะรองรับแทบทุกอย่างถ้าดูเฉพาะด้านล่างเงี้ยพวก engine performance
fuel อะไรต่างๆ weight balance OOOI เลยพวกเนี้ยทุกเวอร์ชันรองรับหมดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีประเภทอื่นที่เติมเข้ามามี situation awareness ด้วยนะเนี่ยโอเคอันนี้กี่โมงเนี่ย 10:36 เดี๋ยวเราพักกันสัก10-15 นาทีเนาะเดี๋ยวกลับมาโอเคครับถ้าใครมีคำถามถามได้เนาะอ
โอเคครับเมื่อเช้ามีคนส่งข่าวมาให้อ่านอันนี้ก็แปลกดีเขาบอกว่าสายการบินของประเทศฟินแลนด์พบว่าช่วงอะไรอะสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยบินคือฟินแลนด์เนี่ยเขาอยู่ใกล้รัสเซียเนาะสายการบินที่เขาบินในประเทศแล้วไปผ่านจุดที่อยู่ใกล้ๆกับอะไรอะพรมแดนเนี่ยปรากฏว่าระบบ GPS เนี่ยใช้ไม่ได้นั้นเวลาพอเข้าไปอ่านข้างในก็จะเห็นว่าเขาพูดถึงว่าเนี่ยเขาบอกว่าสายการบินเครื่องบินของฟินแอร์นะครับช่วงที่บินเข้าใกล้พรมแดนที่ติดกับรัสเซียทางเหนือกับใต้ของประเทศเนี่ยพบว่าเครื่อง GPS ระบบ GPS ในเครื่องบินเนี่ยอยู่ดีมันเหมือนโดนรบกวนนะครับซึ่งคาดว่าจะมีการอะไรอะส่งคลื่นรบกวนแบบตั้งใจหรือที่เขาในทางวิศวกรรมเขาจะเรียกว่าในทางเทคนิคเขาเรียกว่า intentional interference นะครับแล้วก็หน่วยงานกลางที่ดูแลเรื่องคมนาคมของประเทศเนี่ยเขาพบว่าหลายสายการบินมีการรีพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องการแทะการกวนสัญญาณนะครับใช่แล้วก็อันนี้คือประเทศเนาะไหนดูซิอันนี้คนละอันมั้งก็คือเพราะนั้นมันก็เลยเป็นการย้ำอีกว่าในระบบทางการบินเนี่ยมันถึงต้องมีหลายระบบนะครับเผื่อระบบใดระบบหนึ่งมันล่มทุกอย่างก็ยังใช้ได้ก็คราวนี้ถ้า GPS มันพังทำไงอ่ะคุณก็ใช้ไอ้ waypoint และปกติไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ย flying is still safe ก็ยังสามารถบินได้นะแอร์ไลน์เขาก็มีขั้นตอนอยู่แล้วแหละว่าถ้าเกิดว่า GPS มันสัญญาณหายหรือไม่มีเนี่ยเราก็จะใช้วิธีอื่นนะครับรู้เดาได้ไหมในที่นี้เขาใช้วิธีอะไรในการ navigate สายการบินแล้วก็ยังสามารถแลนด์เซฟลี่นะครับสำหรับ Final Approach อันนี้ใครเดาได้ไหมอันนี้เป็นการถามทวนเนาะถ้าเกิดสัญญาณ GPS loss aircraft เขาใช้ระบบอะไรในการ navigate นี่คือคำถามนะใครตอบได้มั่งแล้วก็ในสำหรับ Final Approach วิธีที่ใช้ปัจจุบันยังไงก็ไม่ได้ใช้สัญญาณ GPS อยู่แล้วนี่อันนี้ก็ถ้า traditional approach อันนี้ก็คือเป็น ILS ถูกไหมโอ้โหชัยธรเธอตอบทั้งหมดเลยเหรอมันเยอะไปไหมอะนาวิเกตในที่นี้ไม่ถึงนาวิเกตในอากาศธรรมดาเนาะไม่ใช่ช่วงที่กำลัง approach แต่ว่านาวิเกตเช่นจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันใช้อะไรก็ใช้ VOR กับ DME นะครับก็มีเขาก็มีเส้นทางแบบนั้นอยู่ก็พูดง่ายคือเกาะ VOR ไปเรื่อยๆเกาะ VOR ไปเรื่อยๆแล้วจากสนามบินหนึ่งแล้วก็หันเข้าไปอีกสนามบินหนึ่งเนี้ยเกาะไปเรื่อยๆนะครับแต่โซนนั้นก็ทราฟฟิกมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วเนาะก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่กำลังงงอยู่ว่าไอ้ตรงนี้ที่เขาจะโชว์อะไรนะ
รูปแผนที่นี่มันรูปอะไรวะมาดูนิดนึงนะเขาพูดอะไรเนี่ยอ๋อแล้วเขาก็บอกว่านี่นี่นี่เข้าใจเข้าใจแล้วนี่คือประโยคนี้ประเทศลิทัวเนียซึ่งมีสายการบินชื่ออะไรไม่รู้หัวยาวมากเลยทานซาเวียบาลติก้าอะไรเนี่ยไม่สามารถจะบินจากเมืองทารินน่าจะเป็นเมืองหลวงนะไปยังซาวอลิน่า3วันแล้วอีทารินกับซาวอลิน่านี่มันอยู่ตรงไหนอะขอดูหน่อยสิโอ้บินไม่ได้เลยหรอนี่ปะแลอ้าวลิทัวเนียอะไรนะแป๊บนึงนะอ๋อรูปนี้ไม่น่าจะเป็นอันนี้อันนี้ก็คือเขาบอกว่าในตัวลิทัวเนียประเทศลิทัวเนียเองไม่สามารถจะบินจากเมืองทาลินไปยังซาวอลิน่าได้ขอดูนิดนึงนะอันนี้ต่อมเผือกเรื่องอย่างอยากรู้ซะแล้วตัวเนียลินอยู่ไหนซิคือโหรัสเซียนี่คือรัสเซียเนาะทั้งหมดดูสิโอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะเห็นไหมนี่รัสเซียทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ยูเครนน่าจะอยู่ใต้ใช่ไหมเส้นนี้คือเส้นพรมแดนเนาะใช่ไหมอันนี้คือยูเครนที่โดนบุกอยู่แบบโหเมาหมัดมากเลยตอนนี้แล้วก็เบลารุสอันนี้คือเขาเรียกคู่หูเนาะที่อะไรนะออกเน้นแนวเผด็จการไปช่วยรัสเซียแต่ไม่ออกหน้าออกแนวแบบอยู่ข้างหลังนิดเขาก็บอกว่าลิทัวเนียเองไม่สามารถจะบินจากเมืองอะไรวะเมื่อกี้ทาลินใช่ไหมเมืองชื่อไม่สามารถบินจากเมืองทาลินไปยังซาวอลิน่าได้แล้วไอ้ทาลินนี่มันอยู่ไหนทาลินนี่อ๋อเมืองทาลินซาโวลิน่าอะไรเนี่ยมันอยู่นี่เดี๋ยวนะอันนี้คือรัสเซียอยู่นะนี่มอสโกอันนี้เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนาะฟินแลนด์เนี่ยก็อยู่ข้างบนเห็นป่ะแล้วก็ลิทัวเนียอยู่นี่เขาบอกสายการบินของลิทัวเนียบอกว่าไม่สามารถบินจากเมืองทาลินอยู่ที่นี่ไปยังเมืองซาวอลิน่าอ๋อคือสายการบินของลิทัวเนียเนี่ยมันบินจากประเทศเอสโตเนียไปยังฟินแลนด์ก็คือนี่เนี่ยเขาบอกบินไม่ได้3วันอะระบบมันล่มอ่ะเนี่ยแสดงว่าจากตรงนี้คือพรมแดนรัสเซียเนาะลงมาเห็นป่ะเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนี่เป็นเมืองใหญ่ซึ่งจริงๆอ่ะผมก็เคยอยากไปเพราะว่าจากเฮลซิงกิอ่ะนั่งรถไฟหรือนั่งบัสเข้าไปได้เลยเป็นเมืองที่สวยมากอันนี้แสดงว่าจากตรงนี้บินจากเนี่ยจากทาลินซึ่งเป็นเมืองหลวงของเอสโตเนียเนาะน่าจะสวยละบินไปซาวอลิน่าไม่ได้ 2-3 วันเขาบอกเลยว่าทำไมบินไม่ได้ไม่รู้ว่าพูดแค่เนี้ยอันนี้ไม่รู้จริงแล้วก็เมืองแถวเมืองที่ชื่ออะไรอ่ะมิเคลี่จายวาสกาล่าแล้วก็คูพิโอก็คือโซนนี้ก็คือโซนที่บอกว่าสายการบินของลิทัวเนียบินไม่ได้นั่นเอง3วันก็คือเกี่ยวกับเรื่อง GPS interference นั่นแหละไอ้สิแต่แอนเรียมันไม่อยู่ในนี้เนาะก็คือเส้นเนี้ยมันก็คือเนี้ยคือพรมแดนแล้วใช่ไหมนี่ก็คือเส้นนี้มันคือใกล้ๆไอ้สิโอ้
เนี่ยพอช่วงสงครามปุ๊บเนี่ยมันมีคืออะไรที่มีจุดอ่อนมีช่องโหว่เนาะมันก็เริ่มจะใช้อะไรกันเยอะแยะเลยอ่ะอันนี้เผื่อใครไม่ค่อยแน่ใจเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์เนาะมอสโกเนี่ยเขาใหญ่มากเอ้ยประเทศรัสเซียนี่เขาใหญ่บึ้มมากเนี่ยเขาทั้งหมดเนี่ยคือรัสเซียนี่คือยูเครนแล้วโปแลนด์อยู่ไหนโปแลนด์อยู่นี่โปแลนด์ไม่ได้มีพรมแดนกับรัสเซียเนาะโปแลนด์นี่เป็นประเทศหนึ่งที่เคยไปประชุมนะแล้วแบบคือนั่นเลยเดี๋ยวชื่นชมมากเลยอะคือเขาโดนถล่มซะเละเลยเนาะช่วงสงครามโลกอะตรงวอร์ซอเนี่ยแต่ตอนไปโอ้โหมันคือเขาสร้างทั้งเมืองขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมอ่ะอันนี้คือยูเครนก็ไม่ได้เล็กนะจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือเมืองคีฟอ๋อซึ่งมันอยู่ใกล้พรมแดนมากเลยอ่ะใช่ไหมแต่ว่าคนส่วนใหญ่มันจะหนีมาทางเนี้ยมาทางโปแลนด์กับมาทางอะไรโมโดวาอะไรทางเนี้ยสโลวาเกียอะไรเงี้ยเห็นพวกไปถึงเยอรมันเลยนะอ๋อเขาอาจจะหนีจากยูเครนเข้ามาทางโปแลนด์แล้วก็เข้าเยอรมันไอ้สิเพราะฉะนั้นรัสเซียเองเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบถ้าประเทศแถวๆนี้ไปอยู่ในนาโต้แต่ยูเครนจริงไม่ใช่ประเทศใหญ่นะจริงประเทศไม่ใช่ประเทศเล็กนะจริงๆใหญ่มากเลยอ่ะโอเคเข้าใจละโอเคครับกลับมาที่เลคเชอร์เราเมื่อกี้ก่อนที่เราจะไปพักเบรกเราหยุดตรงที่สรุปภาพรวมของตัว VDL service เนาะว่าแต่ละมาตรฐานเนี่ยมันรองรับข้อมูลชนิดไหนบ้างนะครับตัว VDL 3กับ4เนี่ยมันจะเป็นแนวพวก TDMA based นะครับดังนั้นคาดว่าหลายๆสายการบินหลายๆประเทศก็พยายามจะวิ่งไปที่3 4แต่ว่ายุโรปอ่ะเขาไปใช้2นะครับโอเคในช่วงหลังๆมันก็จะมีชื่อของตัวสแตนดาร์ดหลายๆตัวที่โผล่ขึ้นมานะครับซึ่งอันหนึ่งก็คือเป็นระบบ Collect Fans Future Navigation System อันนี้น่าจะใช้ใน US เยอะของ USA ครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเรียกว่า Aeronautical Telecom Networkซึ่งหลักๆคือเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับไอ้ตัวโครงสร้างของ data frame แล้วก็ layer อะไรพวกนี้นะครับที่มันจะโมเดิร์นขึ้นของแฟนเขาก็มีหลายเวอร์ชันแฟน1A 1A plus อะไรเขาไม่รู้อะแล้วก็ ATN ตัวนี้ก็จะ based on OSI layer นะครับนั่นเองตัว ATN เนี่ยมันเป็นตัวที่มาจากของ ICAO นะครับแล้วก็ใช้ OSI เป็นหลักพวกเรารู้จัก OSI layer ใช่ไหมรู้ไหมคำว่า OSI ย่อมาจากคำว่าอะไรอันนี้มาจากวิชา Datacom เนาะเพราะนั้นในยุโรปเขาก็จะใช้ ATN ค่อนข้างเยอะแต่ US กับหลายประเทศเขาก็จาก ECA เขาก็มาใช้เป็น FANS นะครับคราวนี้มาดูโครงสร้างเนาะหน้าตาเป็นยังไงคือถ้าเป็น OSI ปกติเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันมีทั้งหมด7เลเยอร์ใช่ไหมDatacom ก็จะมีเนี่ย Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application หลักๆมันก็คือมันมี Data เป็น Physical เนาะเลเยอร์1เลเยอร์2มันก็โผล่มาอีกหน้ามันก็ Overhead โผล่ขึ้นมาเลเยอร์3ก็โผล่มาอีก Overheadอะไรอย่างเงี้ยเลเยอร์4ก็มาอีกอันนึงอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆพูดง่ายคือเฟรมมันใหญ่ขึ้นอ่ะใช่จนเขาพูดกันว่าแบบ data จริงๆนะมันอาจจะมีแค่ 50% ของทั้งเฟรมอ่ะที่เหลือมันอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเนาะแต่ถ้าเป็น aeronautical เนี่ยเราจะเห็นในรูปนี้นะครับก็คืออะไรอ่ะชั้นล่างสุดก็จะเป็น physical เนาะ air to air to อะไรอ่ะ air toair to ground ground to air อะไรเอ้ย ground to ground อะไรเงี้ยอันนี้เป็น physical link layer นะครับแล้วก็ตามด้วย layer ที่เรียกว่า transport ก็จะมีเนี่ยจะเป็น TCP UDP IP อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วพอชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นพวกapplication ทั้งหลายนะครับ application ก็จะมีเนี่ย CP DLC AMSH อันนี้พวกอีเมลเนาะ
SMTP อะไรต่างๆคือมันก็ถ้าเป็นแบบ analytical จัดๆมันก็จะไม่ได้เหมือนกับ OSI เป๊ะๆก็คือบางเลเยอร์มันรวบอยู่ด้วยกันนะครับโอเคสำหรับ IKEA เอง data link ก็จะมีหลายแบบนะมี air to ground ground to ground แล้วก็ air to air นะครับ air to ground ก็จะมีหลายมาตรฐานเนาะที่เกี่ยวข้อง ADSC CPDLC DFIS อย่างเงี้ยGround to Ground ก็จะมี AMHS ซึ่งก็คือคล้ายๆอีเมลนะครับ AIDC เนาะ Air to Air ก็จะมี ADSB เป็นต้น ADSB กับ ADSC เนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่า ADSC เนี่ยมันเหมือนแบบมันต้องเขาเรียกอะไรอ่ะมันต้องจ่ายตังค์ใช้อ่ะเออแต่ ADSB คือแบบพูดคือส่งทั่วไปนะครับสำหรับโปรโตคอลในอะไรอะเกี่ยวกับ data message เองเนี่ยใน IKEA เนี่ยก็มีพูดถึง3ชนิดนะครับอันแรกคือ FTN อันนี้เก่ามากแต่ก็ใช้มาตลอดเนาะมาจากคำว่า Aeronautical Fixed Telecom Network ก็คือเป็นเน็ตเวิร์คที่เชื่อมกันน่ะ data ส่ง data เน็ตเวิร์คใหญ่ๆนี่แหละนะครับการเชื่อมต่อ low speed นะครับแล้วก็ใช้มีทั้งรองรับ TCP IP X28 X25 นะครับเป็น Worldwide Connect Network นะครับถ้าเป็นตัว CIDIN อันนี้แทนคำว่า Common IKEA Data Interchange Network อันนี้จะเป็น Medium Speed มันจะโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยละนะครับก็นิยมใช้ในพวกยุโรปอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็ใช้ X25 นะครับอีกอันนึงก็คือเป็น AMHS อันนี้น่าจะใหม่หน่อยก็เอามาแทน AFTN แล้วก็ CIDIN นะครับก็ใช้เป็น IP network X400 X400 X500 นะครับ AMHS แทนคำว่า ATS message handling system ก็คือระบบอีเมลระบบส่งข้อมูลนั่นแหละนะครับระบบ ATN ก็ปรากฏได้ประกอบหลายส่วนมันปัจจุบันก็รองรับทั้ง AFTN ดั้งเดิมแล้วก็ CIDIN ซึ่งเป็นระบบใหม่นะครับตัว CIDIN ตัวนี้หลักๆจะใช้ก็จะมีหลักๆคือโครงสร้างเนาะก็จะมีใช้ X25 switch นะครับถ้าเป็น FTN ตัวนี้ก็คือก็อย่างโบราณมากเลยนะ IS232 อะไรเงี้ยในการเชื่อมต่อนะครับตัว FTN component เนาะก็จะมีหลายเลเยอร์ล่างสุดก็จะมีใช้ตั้งแต่ Telegraph ได้ V24 X25 และ TCP IP นะครับแล้วก็เชื่อมต่อมาที่ Interface Layer แล้วก็ Application Layer ในการใช้งานครับคือมันใช้กับทุกมาตรฐานทุกโปรโตคอลเพราะว่ามันมีทั้งสนามบินเก่าสนามบินใหม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ระบบมันก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาโปรโตคอลวันไหนเวลาคุยส่วน CIDIN อันนี้ก็จะเขาจะมองเป็นเลเยอร์เหมือนกันนะครับก็จะมีเลเยอร์3เลเยอร์4แล้วก็แอปพลิเคชันเลเยอร์ครับATN router ก็คือในทุกระบบนะครับจากตัว ground เองอันนี้คือ ground นะครับอันนี้ air to ground อันนี้คือบน aircraftก็จะต้องมีตัวเราเตอร์นะครับเสมอในการที่จะอะไรอะเชื่อมต่อแล้วก็ไปยังอุปกรณ์ต่างๆนู่นนี่นั่นซึ่งต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกโปรโตคอลด้วยนะครับโปรโตคอลสแต็กนะครับของ Air to Ground Ground to Ground to Ground หรือว่า End System คือในเครื่องบินเนี่ยก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับถ้าเป็น air to ground ปุ๊บจากเครื่องบินไปยัง ground เนาะก็ physical ก็คือตรงนี้นะครับก็จะมีอะไรอะมีโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง X25 CSMA อะไรพวกเนี้ยนะครับ ground to ground ก็คล้ายๆกันนะครับส่วน end system ก็จะใช้เป็น LC แล้วก็ CSMA CDก็จะมีโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องก็ลองไล่ดูนะครับ
แล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เนาะแต่ว่าโชว์ให้ดูละเอียดขึ้นในบางมุมนะครับถ้าในส่วนของ ATC Center เองนะครับเวลาจะคุยกับ aircraft ใช่ไหมมันก็จะมีคอนโทรลเลอร์นะครับมีเชื่อมต่อไปยัง AFTN มี IP จากนั้นก็เชื่อมกราวทุกกราวนะครับเข้าไปที่ระบบของ R ไประบบของ R-Link นะครับซึ่งให้บริการAFTN อะไรต่างๆของ R-Link ก็คือจากเน็ตเวิร์กนึงไปอีกเน็ตเวิร์กนึงนะครับส่วนการติดต่อไปยัง aircraft อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใช้ลักษณะไหนอาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็น wireless เนาะบน aircraft เองก็จะมีตัวเราเตอร์ที่เชื่อมที่ต่อกับ AFTN นะครับแล้วก็มีเรื่องของเป็นเกตเวย์ของ IP อะไรต่างๆก็มาเกี่ยวข้องตัว ATN เองก็มีเลเยอร์ของโปรโตคอลหลายแบบเนาะแต่ว่าหลักๆก็ดูจากตรงนี้ละกันตัวนี้น่าจะอันนี้เป็น general นะครับอันนี้เป็น ATN นะครับก็จะมีเนี่ย physical ข้างล่างนะครับแล้วก็ตามด้วยชั้นของ network เนาะก็มี X25 LLC อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ด้านบนนี่เป็นแอปพลิเคชันก็เช่น X400 AMHS นะครับพวกนี้เกี่ยวกับส่งข้อมูลเนาะด้านบนเซอร์วิสที่ให้บริการโดย FTN ซึ่งเป็นระบบดั้งเดิมคืออะไรบ้างก็หนึ่งก็มี Messaging Service Global ระดับโลกเชื่อมหลายสนามบินสำหรับ ATC เนาะสามารถส่งไปยังหลาย address ได้นะครับmessage length จำกัดไว้ที่ 1,800 character นะครับประมาณนั้นสมัยก่อนใช้เป็น telex ซึ่งคล้ายๆ telegram มาแล้วนะครับดั้งเดิมเป็นตัวนึงเป็น character based นะครับก็จะใช้เป็นคล้ายๆเป็น character based แล้วก็มันคือโบราณมันเก่ามากอะแต่มันยังใช้อยู่คือตอนนี้ในการบินมันจะพยายามเริ่มปรับแล้วแหละให้มันเป็น IP มากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เขากำลังกลัวมากๆที่สุดคือเรื่องไซเบอร์เพราะว่าระบบอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องไฟฟ้าเรื่องการบินเรื่องแบงกิ้งอะไรพวกเนี้ยเขาไม่ต้องการเร็วอ่ะแต่เขาต้องการปลอดภัยพอเข้าใจใช่ไหมมันจะมองกันคนละมุมอ่ะเนาะเพราะนั้นไอ้ชิช้าเขาไม่ได้ซีเรียสแต่เขาอยากได้คือปลอดภัยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อ่ะเป็นผมเขาอาจจะมีการทดลองเยอะขึ้นเยอะขึ้นเป็นแบบ IP based ใช้เป็น public cable public system แล้วก็ลองดูซิว่าเป็นยังไงอาจจะใช้ขนาดกันไปสักช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับในการ address ของ FTN ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือเริ่มจาก organization unit เช่นหนามบินอะไรหน่วยงานไหน location ประเทศ region อะไรเงี้ยนะครับก็จะจากล่างขึ้นบนเนาะไม่ใช่บนลงล่างตัวพวกโปรโตคอลอันนี้น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะX25 นี่มันก็เป็นอะไรอะเป็นโปรโตคอลที่เก่ามากเลยผมไม่ได้พูดถึงเยอะนะเพราะว่าเดาว่าใน Datacom คงจะมีการเกินบ้างอยู่แล้วเนาะแต่สมัยก่อนคือมันก็ใช้กับเมื่อก่อนมันจะใช้กับคล้ายๆ Voice Service ป่ะ X25 อ่ะก็จะมี Virtual Circuit นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากนะ message format message format ก็จะหน้าตาแบบนี้ก็คือข้างบนก็จะเป็นเหมือนเป็น header นะครับมี address ส่งได้หลายๆที่ข้างล่างก็จะมีข้อมูลที่ส่งออกมาก็จะเป็นเช่นอะไร file pair notam อะไรอย่างเงี้ยไม่เกิน 1,800 character นะครับเป็น character base เนาะนั่นเองมี start มี finish อันนี้คือจุด start จุด finish นั่นเองquality นะครับด่วนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าด่วนก็บอกคล้ายๆอีเมลยุคเก่าอ่ะก่อนที่มันจะเป็น Google เป็น Yahoo เป็นอะไรพวกเนี้ยแต่ผมเชื่อว่าไม่หรอกข้อจำกัดของ FTN ก็คืออะไรหนึ่งมันใช้ระบบการส่งเมลแบบนี้คือมันใช้ได้งานได้ดีแล้วก็ใช้กันมานานแต่ว่าข้อเสียคือมันก็เก่าเนาะแล้วก็การเมนเทนต่างๆก็แพงนะครับไม่ค่อยยืดหยุ่น
คาแรคเตอร์ก็อะไรจำกัดนะครับโล data rate low throughput เนาะเนี่ยเป็นต้นนั้นหลังๆเขาก็เลยมาใช้ระบบคล้ายๆอีเมลแทนนะครับจาก AFTN ก็มาใช้คล้ายอีเมลเราเรียกมันว่า message handling system นะครับแล้วก็แทนที่จะใช้ based on x 25เราใช้ x 400แทนโอเคเพราะนั้น FMSH มันก็คือจริงๆมันมีหลายมาตรฐานที่เกี่ยวข้องแหละที่จะทำการเชื่อมต่อกับระบบส่งข้อมูลหลายๆแบบนะครับก็นั่นเองนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของ MHS นะครับสมมติเรามี user เนาะอยู่ที่นี่เราจะส่งข้อมูลไปยังเราเรียกว่า user agent เนาะเราก็จะส่งไปที่ MTA คือตัว transfer agent หรือ MTA ก็สามารถคุยกันนะครับ message transfer system ก็คือรวม message transfer agentนะครับก็คือเชื่อมต่อหลายๆที่อ่ะนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปยังอีกฝั่งนึงเช่นอาจจะเป็น user ที่นี่อย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือโครงสร้างหลักส่วนมันจะอยู่ตรงไหนยังไงก็ว่าไปนะครับมันเป็นคล้ายๆระบบเซิร์ฟเวอร์ของอีเมลอ่ะเนาะเพราะนั้นหลักการก็คือก็คล้ายอีเมลนะครับไม่ได้มีอะไรแต่ว่าโอเคเพราะนั้นในการส่งอันนี้ develop ตั้งแต่1980เนาะโดย ITU ก็เวลาส่งเนี่ยก็มีออปชันนะครับ priority ยังไง forward ได้ไหมนะครับส่งแล้วก็มีการ confirm ว่าได้รับนะครับชื่อในการส่งก็จะมีเนี่ยถึงใคร subject อันคล้ายๆอีเมลที่เราใช้เนาะโดยทั่วไปแล้วก็อ่านหรือยังอะไรอย่างเงี้ย attachment นะครับต้นโครงสร้างก็ไม่มีอะไรก็ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นอีเมล message header body part นะครับแล้วก็มีการส่งมีวันที่มี security code นะครับสามารถใส่ security ได้ไม่ใช่ใครก็มาเปิดเมลเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็นิดเน้นมุมของ network เนาะถ้ามีอะไร aeronautical telecom network เดิมใช่ไหมครับพอต่อเข้ามาที่ระบบกลางก็จะต้อง access เข้าไปที่ network จากนั้นก็เชื่อมต่อไปที่ directory user agent ว่าคือใคร message transfer agent แล้วก็ไปอยู่ใน mailbox ของเราเรียกว่า message store นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อส่งกับ user agent ทั่วไปdirectory ก็มันเป็นระบบอีเมลซึ่งมี directory ได้ไม่แน่ใจใน Gmail เดี๋ยวนี้มันมีไหมอ่ะมันก็คือเป็น directory ก็คือว่าเราตั้งเป็นกรุ๊ปอ่ะในอีเมลนี่มันสามารถทำได้ก็คือบอกเป็นกรุ๊ปเช่นว่าสมมุติบอกเป็นสนามบินในอาเซียนก็เป็นกรุ๊ปอาเซียนอะไรเงี้ยก็มันก็จะกระจายให้หมดนะครับอันนี้คือ directory service เส้นทางในการส่งก็ตามรูปนี้เนาะยกตัวอย่างเช่นเราส่งจาก SVBนะครับก็คือสุวรรณภูมิเนาะแล้วก็ส่งเมลไป user origin อยู่ที่นี่นะครับตอนส่งก็ส่งออกเส้นนี้ชุบไปที่ message transfer agent นะครับภาครับก็แค่รับอันนี้จะอยู่ที่สนามบินในเอมิเรตส์อันนี้ก็ว่าไปก็เป็นลักษณะอีเมลส่งไปเรื่อยๆแล้วก็ฝั่งรับก็สามารถเขียนโปรแกรมในการดูดข้อมูลออกมาเนาะแล้วก็แปลงได้โอเคในระบบของการส่งเมลในการส่งข้อมูลในการบินเนี่ยตัว management domain เนี่ยก็จะประกอบด้วยอะไรอะmessage transfer agent เนาะในนี้เขาจะมี2ส่วนส่วนที่เป็น public กับส่วนที่เป็น private นะครับส่วนที่เป็น public เราก็จะเรียกว่าเป็น ADMD ส่วนที่เป็น private เราจะเรียกว่า PRMD นะครับแล้วก็การส่งการรับนี่มันต้องมีเหมือนกับมีการไลเซนส์อะไรต่างๆก็คือมีข้อจำกัดเยอะเนาะก็คือคุณไปส่งมั่วซั่วเองไม่ได้มันก็ต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับอะไรอะ certify license
คือรองรับโดยรัฐอ่ะคือการส่งอ่ะไม่ใช่ใครจะส่งก็ส่งคือเขาไม่ใช่โทรหากันอ่ะมันจะเป็นระบบปิดนะครับตัว MSH Management Domain ก็หน้าตาแบบนี้เนาะก็จะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมีทั้ง ADMD PIMD แล้วแต่ว่าเป็น Public หรือว่าเป็น Private ก็ผ่านเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับ Network นะครับอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็จะมีบล็อกคล้ายๆกันนะครับแล้วก็สามารถส่งได้อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเพราะโครงสร้างก็เป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรดีอะเมลโปรโตมันก็เป็นเมลโปรโตคอลอะใช่อีเมลโปรโตคอลอะไรอย่างเงี้ยใช่ delivery report ก็คือจากฝั่งที่ส่งออกไปอะพอไปยัง message transfer agent ใช่ไหมมันก็จะส่งไปอีก transfer agent หนึ่งแล้วก็ไปยังผู้รับนะครับผู้รับไม่ได้รับแล้วก็จะมีการส่ง return กลับมามีเขาเรียกว่า delivery report นะครับว่าส่งแล้วนะได้รับแล้วอะไรเงี้ยอ่านหรือยังอะไรเงี้ยเออจะส่งกลับมาที่นี่นะครับอันนี้ก็จะไม่เหมือนกับอะไรเดียอันนี้คือถ้าเป็นลักษณะที่ส่งไปแล้วแบบได้รับเนาะเขาจะมีการรีพอร์ตกลับมาว่าได้รับแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่ไม่ได้รับอ่ะเช่นว่าเราส่งไปแล้วอ่ะจาก user เนาะส่งไปแล้วผ่าน MTA ไปพอไปถึงปุ๊บไม่ได้รับจาก MTA เขาไม่ได้รับอะไรออกมาเลยไม่รู้ว่าอาจจะนับเป็นนาทีวินาทีหรือว่าเป็นเงื่อนไขอะไรต่างๆจาก end user อ่ะเขาก็จะส่งรีพอร์ตว่าไม่ได้รับกลับไปที่ MTA ตัวต้นทางแล้วก็ย้อนกลับไปที่ user ว่าไม่ได้รับนะก็จะส่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอันนี้มันต่างจากไอตัว SMTP ที่เราใช้ไหมอ่ะอย่างเวลาเราใช้ใน Google อ่ะปกติเราส่งไปถ้าเขาไม่ได้รับอ่ะเรารู้ไหมว่าระบบมันมีการเตือนเราไหมอ่ะใน Gmail อะไรเงี้ยว่าไม่ได้รับคือถ้าเกิดส่งไปแล้วที่อยู่ไม่มีอ่ะเราก็จะยังไงดีอ่ะคือถ้าเกิดส่งไปแล้วอ่ะมันไม่มีที่อยู่เนี้ยระบบปกติมันตอบกลับมาใช่ไหมบอกว่ามา mailing address นี้อะไรเงี้ยถูกป่ะถ้าส่งไปแล้วปรากฏมันไปอยู่ในโฟลเดอร์แบบ spam เงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าตัวหลังเขาได้รับหรือเปล่าถูกไหมเราก็นึกว่าเขาได้รับอะไรเงี้ยแต่ว่าของการบินมันจะไม่ใช่อย่างนั้นพอส่งไปแล้วปุ๊บเนี้ยมันต้องมีการตอบว่าได้รับแล้วก็ส่งกลับมาให้เราว่าได้รับด้วยนะอะไรเงี้ยใช่อันนี้ก็มันก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมเราถึงไม่ได้ใช้ SMTP ปกติ SMTP เนี่ยก็คือที่ใช้ในพวกเมล transfer protocol ต่างๆใน Google ใน Yahoo อะไรพวกเนี้ยก็คืออันที่หนึ่งก็คือโดยหลักการถ้าเป็นในอดีตเลยก็คือหลักๆ ก็คือฟีเจอร์ที่มันไม่มีอ่ะมันไม่ตอบรับอ่ะว่าได้มันไม่ตอบรับว่าได้รับหรือยังอ่ะใช่มันไม่มีการบอกเพราะว่าปกติเราส่งก็คือส่งใช่มั้ยเขาจะรับหรือไม่รับก็โทรมาคุยอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแต่ว่าในการบินมันต้องมีการ notify ด้วยว่าได้รับหรือเปล่านะครับโอเคถ้ามองในโลกเราเองในโลกเราเองระบบการส่งข้อมูลเนี่ยรูปนี้มันก็เยอะๆนิดนึงเนาะโอเคเส้นแดงคือเส้นระหว่าง region ก็จะมีเนี่ยมียุโรปมีเอเชียอันนี้ยุโรปเนาะอันนี้ US Middle East Africa โอเคไทยถือว่าเป็นฮับใหญ่นะทางการบินน่ะอย่างก็คือ Thailand เนี่ยเราจะเชื่อมถ้าเชื่อมระหว่าง region เนี่ยเราก็จะมีเส้นที่เชื่อมไปยังใส่เบอร์1แล้วกันเนาะเชื่อมไปยัง EU นะครับตรงแล้วก็ถ้าเราไปทาง Middle East เนี่ยอันนี้เราจะวิ่งไปสิงคโปร์เราวิ่งไปสิงคโปร์แล้วก็ไปทาง Middle East นะครับแล้วไทยเองสามารถจะเชื่อมต่อไปยังอินเดียแล้วเข้าแอฟริกาได้สามารถจะไปไชน่าอันนี้ปกติมันในเนาะในไปฮ่องกงจริงมันก็ยังเชื่อมไปจุดอื่นๆอีกเนาะไป
ปแคนโบเดียไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นฮับรอบๆนะครับจะสมมุติจะไปญี่ปุ่นไทยเราก็จะไปสิงคโปร์แล้วก็เข้าญี่ปุ่นอันนี้มันน่าจะเป็นเพราะสายไฟเบอร์นะครับอนาคตอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าอย่างทางตะวันตกของไทยอ่ะไม่แน่ใจบริษัท NT มาพูดหรือยังเนาะให้ปี3ฟังคือธุรกิจนึงของบริษัท NT อ่ะก็คือแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการบินเนาะเพราะว่าการบินเขาจะมีอีกบริษัทนึงเช่นอะไรอ่ะอาลิงหรือว่าซิต้ามันเป็นตัวรับสัมปทานน่ะแต่ว่าในแง่ของ data ปกติอ่ะ Facebook YouTube อะไรเงี้ยคือไทยเองเนี่ยถ้าไปทางตะวันออกกับไปทางญี่ปุ่นไปอะไรพวกนี้เราต้องไปผ่านเขาเพื่อจะไปเข้าอเมริกาแต่ถ้าทางตะวันตกอ่ะตอนนี้เรามีสายเคเบิลที่ NT อ่ะเขาเชื่อมไปถึงน่าจะอินเดียหรือ Middle East อ่ะคือไปไกลมากนะครับมันก็จะช่วยทำให้เราเป็นฮับมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนที่เป็นฮับมันก็ได้ตังค์เนาะประมาณนั้นอ๋ออีกอันนึงไม่แน่ใจทราบป่ะเวลาเครื่องบินเวลามันบินผ่านน่านฟ้าเราอ่ะเขาต้องจ่ายตังค์เรานะอันนี้คือเป็นรายได้อย่างหนึ่งของวิทยุการบินเพราะว่าวิทยุการบินเนี่ยมีหน้าที่คือในการที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะดูทราฟฟิกของเครื่องบินเนาะแล้วก็มีการส่งต่อข้อมูลต่างๆวันนี้ก็ต้องคิดค่าบริการทุกครั้งที่มีการบินผ่านนะครับถึงไม่ได้ลงประเทศเราก็ตามอันนี้ก็เป็นรายได้แบบหนึ่งของวิทยุการบินโอเคในอนาคตมันก็จะมีระบบใหม่ๆโผล่ขึ้นมาที่เป็นดึง data เข้ามารวมกันมากขึ้นมาจากเซ็นเซอร์มาจากนู่นนี่นั่นนะครับของอเมริกาหรือว่า FCC เนี่ยเขาทำระบบมาสักหลายปีแล้วแหละชื่อ Next Gen ใช่ผมเนี่ยผมเดาว่า Next Gen มันจะรวมถึงโดรนด้วยนะคือรวมถึงไอ้เครื่องบินระดับต่ำรวมถึงพวก driverless แท็กซี่ที่บินได้อะไรเงี้ยมันจะรวมหมดเลยอ่ะใช่ของยุโรปเขาใช้ระบบชื่อ Cesar นะครับแต่ของ ICAO เนี่ยเราของ ICAO จะเป็นระบบอีกระบบหนึ่งชื่อ Swim นะครับ Swim มันจริงๆมันเหมือนมันเชื่อมทุกระบบอ่ะแหละมันเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเป็นของ ICAO นะครับในอนาคตเนี่ย infrastructure ของระบบสื่อสารในทางการบินเนี่ยก็มันก็มีหลายอย่างรูปนี้มันอาจจะใหญ่นิดนึงเนาะถ้าดูจากล่างๆสุดเนี่ยก็จะมีอะไรมีสนามบินใช่ไหมเนาะแล้วก็จะมีระบบต่างๆเนาะทุกคนเนี่ยก็จะเชื่อมกันเข้ามาที่ IP network กลางนะครับมีทั้งระบบอีเมลระบบ surveillance นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปยังอะไรดีอะไปยังเครื่องบินมีทั้ง voice มีทั้ง data link นะครับแล้วก็ไปยังดาวเทียมไปยังนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าจริงๆมันน่าจะรวมพวกโดรนอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยในอนาคตซึ่งยังไม่มีใครรู้ว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องโดรนแล้วก็รูปนี้จะคล้ายๆกับก่อนหน้านี้เนาะก็คือแบ่งอันนี้เป็นของ Swim ก็คือเป็นของ ICAOนะครับเขาก็จะแบ่งว่ากราวทูกราวเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างมีหนามบินมี ATC มีระบบอะไรเนาะแล้วก็ Air to Ground Data Link มีอะไรบ้างนะครับเขาก็จะมีเป็นเลเยอร์ให้มี Data ประเภทไหนนะครับแล้วผ่านของระบบของ Swim เนี่ยก็จะไปสู่เขาเรียกอะไรอะ Provider Network อะregional หรือว่า global อะไรต่างๆแล้วก็ขึ้นไปที่ aircraft นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันจะคล้ายเดิมภาพรวมมันไม่ต่างกันเยอะแต่ว่าสิ่งที่ต่างคือมันจะมีตัวมันมีบล็อกที่แปลงโปรโตคอลเยอะสำหรับเซ็นเซอร์หลายๆชนิดในการ merge ในการอะไรต่างๆนะครับแล้วก็Swim เองเป็นของ ICAO ในถ้าเรามองในของ air to ground เขาก็จะมี2เฟสที่ตอนนี้กำลังพูดถึงเยอะเนาะเฟสที่1เนี่ยเป็นเฟสที่แรกก็จะมีทั้งมีเรื่องของการ planning เขาก็จะเริ่มจากใส่พวกไฟแพนแล้วก็มี airport map มีอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่มันไม่ได้แบบมีเรื่องความปลอดภัยเข้ามาเยอะช่วงแรกมันจะเป็นเขาเรียก non safety critical ในเฟสแรกก็จะรวม data ที่เกี่ยวกับเนี่ยพวกไฟแพนพวกอะไรอะชาร์ตต่างๆเข้ามาในระบบมากขึ้น
นะครับให้มันเหมือนให้มันไม่ใช่แยกระบบใครระบบมันอะแต่เป็นระบบกลางระบบเดียวกันนะครับหรือ situation awareness ก็คืออะไรอะsituation awareness ก็คืออันนี้เป็นคำเหมือนกับเป็นคำเทคนิคเนาะหมายถึงว่าเป็นการรู้สถานการณ์ต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยเท่านั้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนเฟส2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ safety นะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับพวก voice data link ละที่เข้ามาจะเริ่ม merge ใน moving map ในเที่ยวบิน alerting เวลามีอะไรเกิดขึ้นนะครับnavigation vision systemlanding คืออันเนี้ยมันนอกจากรวมเกี่ยวกับเรื่อง data เขาจะมีเรื่องพวก GIS เรื่องพวก graphics อะไรพวกเนี้ยเขาไปเกี่ยวด้วยครับใช่ถ้าสนใจอ่านเพิ่มเกี่ยวเรื่อง swim นะครับก็จะอยู่ในเอกสารตัวนี้ปี2019เนาะแล้วก็อันนี้คือถ้าต้องการดูเพิ่มเติมเนาะก็จะมีข้อมูลมาจากเปเปอร์เนี่ยแหละเข้าไปลองดูเล่นละกันนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งในการโชว์เขาเรียกเลเยอร์ต่างๆในระบบสวิมนะครับก็ชั้นล่างเนี่ยก็จะมีระบบที่รองรับข้อมูลมาจากหลายๆส่วนเนาะ Flight Information Weather Aeronautical ATM แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเขาเรียกว่า Messaging Service ก็คือรวมทุกอย่างเข้ามาด้วยกันเมื่อก่อนนะมันของใครของมันไงแยกระบบใครระบบมันแต่อันนี้มันจะรวมนะครับจากนั้นก็ไปเข้าส่วนของ A2G Aircraft to Ground Data Layer นะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ Communication Layer ไปที่แล้วก็ไปที่เครื่องบินนู่นนี่นั่นอันนี้คือเครื่องบินเนาะใช่ก็คือมันจะรวมกันมากขึ้นประมาณนี้อันนี้มาจากงานที่ปี2019เนาะเขาก็มีการเดโมว่าทดลองดึง data มาจากหลายๆแบบหลายๆชนิดแล้วก็ลองส่งลองรับดูแต่ว่าอันนั้นตอนเดโมน่าจะไม่ใช่เครื่องบินจริงน่าจะเป็นรถนะครับว่าสามารถรองรับข้อมูลหลายๆอย่างแล้วก็ access ได้ตรงกลางหรือเปล่านะครับโอเคถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็ดูจากเอกสารแนบในนี้ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นสไลด์สุดท้ายของวันนี้เนาะเดี๋ยวในตั้งแต่เลคเชอร์หน้าเนี่ยเราจะดูเกี่ยวกับเรื่องระบบนำร่องที่เป็น GPS เป็นหลักนะครับแล้วก็ดูเรื่องมาตรฐานที่มันเกี่ยวข้องว่าถ้าเป็นระบบพวก GNSS หรือ GPS เนี่ยมาตรฐานทางการบินที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้มันมีอะไรบ้างแล้วมันไปถึงไหนแล้วนะครับรวมถึงจะมีเคสสตัดดี้ที่น่าสนใจขึ้นเพราะว่าเราเริ่มมีการเรามีทดลองอยู่ที่ลาดกระบังที่ภาควิชาแหละมีทำวิจัยทำอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะมีพวกเคสต่างๆมาให้ดูรวมถึงที่สนามบินที่มาทำกับเราในเรื่องของมาตรฐานใหม่ๆเช่น G-Bus อะไรเงี้ยด้วยนอกจากนั้นมันจะมีอีกเรื่องนึงที่ก็น่าจะมีเวลาด้วยก็คือในครึ่งหลังเนี่ยมันก็จะมีพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องระบบให้บริการตำแหน่งแม่นยำสูงนะครับเป็นระดับเซนติเมตรนะครับซึ่งอันนี้มันจะไปผูกกับมันเกี่ยวกับ GPS แหละแต่มันเป็นระบบที่แม่นมากแล้วก็จะไปมันก็บังเอิญมันก็ไปผูกกับ 5G นู่นนี่นั่นด้วยแหละนะครับมันก็จะมีอะไรที่ได้ทำเยอะขึ้นนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะในปีก่อนๆเนี่ยครึ่งหลังมันจะมีเป็นมินิโปรเจกต์ให้ทำนะครับเทอมนี้ขอคิดด้วยก่อนเนาะพอดีรู้สึกว่ามันกำลังอะไรนะเหนื่อยมากเลยกับหลายๆเรื่องช่วงนี้ในมุมของปิดโควิดสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าปีถ้าเป็น2ปีก่อนเนาะปี2ปีที่แล้วเนี่ยอันนั้นให้นักศึกษามันน่าจะเป็นปีแรกๆที่โควิดหนักๆมั้งอันนั้นก็คือให้นักศึกษาไปอ่านงานที่เขาพรีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องการบินตามมุมที่เกี่ยวกับเราเนาะแล้วก็มาแชร์กันจากงานประชุมที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ปีที่แล้วเป็นมินิโปรเจกต์ก็คือแบ่งเป็น2พาร์ท2กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยก็คือให้ไปทําเดโมแต่ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ก็เสร็จเนาะไม่ได้ยาวแต่เดี๋ยวขอไปคิดแป๊บนึงอาทิตย์หน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าตัดสินใจเป็นอันไหนแต่แนวโน้มน่าจะเป็นอันหลังก็คือกลุ่มนึงเนี่ยทําเดโมเกี่ยวกับระบบอาจจะเป็น MATLAB ก็ได้หรือเดโมในดองโดยใช้ดองเกิลมาแล้วมาทำอะไรเล่นก็ได้ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากที่เราเรียนมาก็ได้อันนี้เป็นกลุ่มแรก
กลุ่มที่2คือทางผมใน lab เนี่ยทางหลักผมเนี่ยมันมี data ค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับการบินเกี่ยวกับอันนู้นนี่นั่นก็อาจจะให้กลุ่มที่2เนี่ยก็คือให้ใช้เทคโนโลยีพวก AI มาทำการ prediction ทำการ classify data มหาศาลซึ่งที่ lab เนี่ยมีอยู่ data บางอย่างเรามีย้อนหลังประมาณ15ปีเก็บทุกวินาทีอะไรเงี้ยซึ่ง data มันเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาเล่าให้ฟังแล้วจะให้งานล่วงหน้าเนิ่นๆเนาะจะได้ไม่ไปจะได้ทำเนิ่นๆแล้วไม่ไปตีกับวิชาอื่นนะครับในอย่างในแทบทุกปีเวลาผมสอนอะไรก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าผมจะให้งานล่วงหน้ายาวๆนะครับโดยใช้เวลามันไม่นานหรอกจริงๆอ่ะ2อาทิตย์ก็เสร็จที่ให้ยาวเพราะว่าเราจะได้1มันเป็นการแฟร์กับนักศึกษาเองว่างานที่ให้ไปเนี่ยมันมีเวลาในการทำเพียงพอนะครับเราก็จะมี TA ช่วยให้คำตอบให้อะไรเงี้ยแต่เทอมนี้เด็กเราไม่ได้เยอะ15คนเพราะฉะนั้นก็น่าจะสบายๆแหละผมว่านะเพราะเทอมนี้แล้วมัน30มันก็จะคนเยอะหน่อยเทอมนี้15คนก็สบายๆแล้วก็อย่างเรื่อง AI อย่างเงี้ยเราก็มีวิดีโอเทรนให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการคลาสซิฟายการนู่นนี่นั่นซึ่งก็จะง่ายขึ้นโอเคครับวันนี้น่าจะประมาณนี้มีใครมีคำถามอะไรก่อนจะแยกย้ายหรือเปล่านะครับส่วนคะแนนเดี๋ยวคราวหน้ามาให้นะครับก็เดี๋ยวเจอที่ห้องเรียนแหละเพราะว่าถ้าไม่ได้เรียนในห้องเรียนก็ต้องทำแลบอยู่ดีที่บริเวณห้องเรียนนะครับเดี๋ยวจะเอาข้อสอบมาแจกให้รวมถึงเฉลยด้วยนะครับโอเคมีใครมีคำถามอะไรไหมครับถ้ามีก็ถามได้เลยนะครับจะพูดหรือว่าจะพิมพ์ก็ได้เนาะโอเคถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าตัวเป็นๆนะครับหวังว่าผมจะไม่ติดโควิดนะเนี่ยถ้าติดน่าจะปวดหัวอีกรอบโอเคครับถ้างั้นก็ have a good week ทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเจอกันสัปดาห์หน้าเนาะ